มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงตัดแถบแพรเปิดนิทรรศการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยนะคะซึ่งจัดอยู่ที่ห้องแกรนด์ฮอลล์บริเวณชั้น1ของอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งชาตินะคะอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนะคะซึ่งก็ในโซนแรกนั้นนะคะก็เป็นโซนเฉลิมพระเกียรติมีการจัดแสดงเนื้อหาอะไรบ้างคะจุดแรกที่กำลังถวายรายงานอยู่นี่จะเป็นไทม์ไลน์นะครับเป็นเวลากรอบเวลาว่าใน25ปีที่ผ่านมาเนี่ยสวทช.มีผลงานสำคัญสำคัญที่พอจะยกเป็นตัวอย่างอะไรได้บ้างนะครับในภาพรวมเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับก็คือว่าเราผลิตผลงานวิจัยหลายๆชิ้นซึ่งกลายไปเป็นโปรดักต์นะครับหลายชิ้นได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะครับแล้วก็นอกจากนั้นบทบาทหนึ่งซึ่งหลายท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นนะครับก็คือสวทช.ช่วยเป็นองค์กรที่ก่อตั้งองค์กรอื่นนะครับหมายความว่าการจะก่อตั้งองค์กรใหม่เนี่ยปกติมันเกิดขึ้นมาเลยไม่ได้มันจะต้องมีคนที่มีความรู้มีตัวองค์ประกอบเรื่องคนอยู่มากฉะนั้นปกติเนี่ยก็จะมาให้สวทช.เนี่ยช่วยสนับสนุนในระยะแรกก่อนในการทำงานนะครับอย่างเช่นสถาบันน้ำซึ่งออกไปเนี่ยชื่อเต็มยาวกว่านี้นะครับแต่ว่าเราเรียกสั้นๆว่าสถาบันน้ำเนี่ยเดิมก็สวทช.ก็เป็นคนที่ซัพพอร์ตเรื่องสถานที่เรื่องบุคลากรเลยจนในที่สุดก็สปินออฟออกไปนะครับก็แยกออกไปกลายเป็นอีกสถาบันหนึ่งอย่างตอนนี้เราก็สนับสนุนเรื่องสถาบันรางอยู่เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับระบบรางส่งคนไปเรียนส่งคนไปอบรมเพื่ออีกหน่อยเนี่ยเราจะได้ควบคุมดูแลพวกรถไฟฟ้าในเมืองไทยของเราได้เองทั้งหมดนะครับเมื่อปีที่แล้วเราก็เห็นระบบรางได้นำมาโชว์ไปในงานไปด้วยนะคะใช่ค่ะปีนี้เองก็ยังจะมีระบบรางให้ดูอยู่นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีการก่อตั้งเป็นลักษณะของบริษัทด้วยนะคะไม่ใช่จะเฉพาะว่าเป็นองค์กรหน่วยงานที่ยังต้องพึ่งพารัฐอยู่เท่านั้นเราก็ยังมีอย่างบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยอย่างนี้นะคะซึ่งเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์รายแรกของประเทศด้วยเพราะว่าอย่างสวทช.เราเนี่ยค่ะมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านอินเทอร์เน็ตแล้วเราก็คิดว่ามันมีความจำเป็นที่เราจะต้องส่งเสริมให้เกิดการใช้งานจริงในประเทศของเราอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องส่งเสริมให้มีสถาบันหรือว่าองค์กรที่เป็นลักษณะเอกชนเกิดขึ้นด้วยเช่นกันค่ะก็เรียกว่าเป็นผลงานของสวทช.นะตั้งแต่ยุคเริ่มต้นจนถึงปีที่25ความร่วมมือต่างๆที่เกิดขึ้นกับภาคีเครือข่ายหลายๆที่นะคะก็นำมาจัดแสดงให้เป็นลักษณะของเส้นเวลาหรือว่าไทม์ไลน์นะคะได้เห็นว่าจุดเริ่มต้นเริ่มเป็นแบบไหนแล้วก็ขยายผลงานเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็เรียกว่าถ้าเกิดว่าอยากจะรู้ว่า25ปีที่ผ่านมาทำอะไรมาบ้างแล้วมาที่จุดนิทรรศการบอร์ดนี้เลยบอร์ดเดียวสรุปให้หมดเลยถูกต้องค่ะหลังจากนั้นก็ค่อยๆเดินไปดูแยกย่อยในแต่ละจุดนะคะว่าเขามีผลงานเด่นๆของปีนี้อะไรบ้างปีนี้นี่ก็ยังเป็นทั้ง40รวมทั้งมหาวิทยาลัยต่างๆด้วยไหมคะหรือว่าหน่วยงานเอกชนมีด้วยครับหน่วยงานเอกชนก็มีอย่างบริษัทคีนที่ผมยกตัวอย่างไปก็นำเอาเรียกเตอร์ไบโอเรียกเตอร์นะครับคือตัวเครื่องซึ่งใช้เพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ก็เอามาแสดงด้วยนะครับเป็นเครื่องอัตโนมัตินะครับค่ะเอนไซม์นี่มาจากทั้งพืชทั้งสัตว์อะไรอย่างนี้ได้หมดเลยครับในสิ่งมีชีวิตจะมีเอนไซม์อยู่ทุกชนิดนะครับค่ะมันถ้าเกิดว่าเรารับประทานเข้าไปในรูปแบบของเอนไซม์ที่คนบริโภคได้ยังไงคะมันจะไปช่วยอะไรกับร่างกายเราบ้างไหมคะปกติเอนไซม์นี่เราไม่ได้ทานโดยตรงอย่างนั้นแต่ว่าสิ่งซึ่งใกล้เคียงก็คืออย่างเช่นเวลาเราทานพวกโยเกิร์ตเนี่ยเราทานพวกเซลล์สิ่งมีชีวิตนะครับซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีเอนไซม์ต่างๆนานาแล้วก็สารอาหารบางอย่างซึ่งเราย่อยไม่ได้หรือย่อยได้น้อยเนี่ยพวกจุลินทรีย์พวกนั้นมันย่อยได้พอย่อยปุ๊บเนี่ยมันก็จะสร้างสารอื่นซึ่งเป็นประโยชน์กับเราฉะนั้นในกรณีของโยเกิร์ตเนี่ยเราถึงทานแล้วมีประโยชน์เพราะว่าเขาช่วยเราย่อยส่วนที่เราย่อยไม่ค่อยดีนะครับ อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของหลักวิทยาศาสตร์เหมือนกันใช่ครับถ้าเราได้เรียนรู้ว่าร่างกายเราเนี่ยมันย่อยได้ด้วยอะไรบ้างครับแล้วมันบกพร่องอะไรตรงไหนอะไรที่จะมาเติมเต็มได้เนี่ยก็นำหลักวิทยาศาสตร์มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ครับแล้วก็มาช่วยมนุษย์ได้อีกแบบนึงด้วยนะคะ
อย่างย้อนไปกรณีที่กระดาษย่อยกระดาษที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังโรงงานกระดาษก็จะมีปัญหาว่าการทำให้กระดาษเนี่ยมันเรียบอย่างที่เราใช้เนี่ยมันก็ค่อนข้างยากก็พอใช้เอนไซม์ไปย่อยพวกขุยที่อยู่ตามผิวเนี่ยก็จะทำให้ได้กระดาษที่คุณภาพดีขึ้นโดยไม่ต้องใช้สารเคมีนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการรวมนักวิทยาศาสตร์เอาไว้นะคะภายในงานที่ทุกท่านรู้จักกันหมดเลยที่ตามเสด็จอยู่ก็เป็นผู้อำนวยการทั้ง4ท่านนะครับในอดีตนะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับมีท่านไหนบ้างคะมีพอปัจจุบันนะคะกับดร.ทวีศักดิ์กรอันธกูลนะครับมีท่านศาสตราจารย์ดร.ไพรัตน์ทัชยพงศ์นะครับถัดไปก็เป็นศาสตราจารย์ดร.ยงยุทธยุทธวงศ์นะครับอีกท่านหนึ่งไม่ตอนนี้ไม่อยู่ในภาพอยู่ด้านหลังนะคะครับด้านซ้ายมือครับรองศาสตราจารย์ดร.ศักดิ์รินทร์ภูมิรัตน์นะครับค่ะอันนี้ก็เป็นโครงการระบบสื่อสารสื่อสารออนไลน์นะคะเพื่อการเรียนรู้ทางไกลเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสำหรับประเทศพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558ค่ะหลักการทำงานของโครงการระบบสื่อสารออนไลน์นี้เป็นยังไงคะเห็นบอกว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนด้วย ICT ของประเทศเลยเป็นการลดภาระการที่เราขาดแคลนครูด้วยไหมคะในต่างครับคือเดิมเนี้ยเราก็มีปัญหาว่าความไม่เท่าเทียมของการเข้าถึงการศึกษานะครับอย่างเช่นครูในส่วนกลางก็จะอาจจะมีคุณภาพมีจำนวนเยอะกว่านะครับก็แก้ปัญหาด้วยการมีการศึกษาทางไกลนะครับซึ่งกลายมาเป็นการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในระยะต่อมาต่อไปอีกก็กลายไปเป็นการศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า e-learning ซึ่งสามารถมีคอร์สอะไรที่เป็นอัตโนมัติซึ่งสามารถผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้แล้วปัจจุบันเนี้ยเราไปเพื่อให้ทันกับระบบของโลกก็คือว่าปัจจุบันเนี้ยมันมีเรื่องของลิขสิทธิ์เข้ามายุ่งเกี่ยวอยู่ด้วยมากแล้วปรากฏว่าผลงานทั้งหลายทั้งปวงเนี้ยถ้าเราใช้ภาพหรือใช้ข้อความจากที่มีลิขสิทธิ์อยู่เนี้ยมันก็จะเป็นปัญหาต่อไปในอนาคตได้ฉะนั้นเราก็ทำคลังความรู้นะครับคลังของข้อมูลคลังของรูปภาพส่วนกลางของประเทศนะครับเรียกว่าไทยมุกนะครับมุกนี่มาจาก MOOC นะครับเป็นตัวย่อหมายถึงว่าเป็นระบบคลังสารสนเทศของประเทศนะครับซึ่งคนในประเทศเนี่ยครูบาอาจารย์หรือว่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยสามารถดึงรูปภาพดึงข้อความดึงเนื้อหาตรงนี้ไปใช้งานต่อได้นะครับรวมทั้งคลิปวิดีโอต่างๆนานาซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทำให้ในอนาคตเนี่ยเราสามารถสร้างผลงานที่เป็นของประเทศของเราเองได้นะครับโดยการนำไปใช้เนี่ยก็ใช้หลักการของ Creative Commons นะครับหมายถึงว่าทุกคนที่เอาไปใช้ก็ประกาศที่มาว่าเอามาจากคลังนี้นะครับก็สามารถใช้ได้ใช่ครับให้เครดิตของคลังมุกนะคะหรือว่าไทยมุกนั่นเอง คนทั่วไปต้องเข้าลงทะเบียนก่อนไหมคะถึงจะใช้งานได้ใช่ครับมีระบบลงทะเบียนอยู่นะครับค่ะเพื่อจะได้แสดงตนแสดงผู้ใช้นะคะแสดงตัวของผู้ใช้ด้วยบทเรียนนี้ใครก็สามารถที่จะมาลงไว้ได้ไหมคะสมมติดิฉันมีความสามารถในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยค่ะแต่ว่าอยากจะทำเป็นคลิปให้ความรู้กับประชาชนได้เลยครับสามารถยินดีมากครับเป็นรูปภาพเป็นภาพถ่ายเดี๋ยวนี้ถ่ายรูปกันด้วยมือถือเยอะแยะก็ลงไว้แล้วก็อธิบายว่าเป็นภาพอะไรยังไงผู้สนใจก็สามารถดึงภาพที่เราลงไว้ไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะมันออนไลน์เฉพาะในประเทศหรือเปล่าคะหรือว่าทั่วโลกเลยจริงๆออนไลน์ทั่วโลกนะครับเวลาระบบมันออนไลน์แล้วเนี่ยมันใช้ได้ทั่วโลกฉะนั้นคนไทยทั่วโลกใช้ได้หมดของคนไทยอย่างเดียวใช่ครับค่ะแล้วต่างชาติเข้ามาลงทะเบียนได้ไหมคะตรงนี้ไม่แน่ใจตอนนี้ยังเป็นบทเรียนเป็นภาษาไทยอยู่ค่ะเข้าใจว่าเป้าหมายน่าจะเป็นคนไทยเพราะว่าเป็นทำเป็นภาษาไทยนะครับเพราะว่าบทเรียนอย่างเช่นตัวอย่างที่ตอนนี้มีเรื่องอะไรบ้างบทเรียนทางคณิตศาสตร์อย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะมีเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันทฤษฎีจำนวนฟังก์ชัน exponential function logarithm ฟังก์ชันตรีโกณมิติระบบจำนวนจริงอย่างเงี้ยนะคะคือตั้งแต่ระบบมัธยมขึ้นไปใช่ไหมคะ
ค่ะก็จริงๆก็จะมีความหลากหลายในเรื่องของระดับของเด็กที่เรียนได้อะค่ะรวมไปถึงถ้าทางด้านวิทยาศาสตร์ก็จะมีเรื่องสื่อการสอนฟิสิกส์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะที่อาจจะเป็นเรื่องที่เข้าใจยากนิดนึงแต่ว่าพอมาเรียนด้วยรูปภาพเนี่ยค่ะก็จะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นที่น่าสนใจก็คือไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับเนื่องจากโครงการเนี้ยมันครอบคลุมทุกหมวดของความรู้นะครับอย่างเช่นศาลปกครองก็มาร่วมในโครงการนี้ด้วยฉะนั้นก็จะมีเอกสารความรู้มีคลังข้อมูลอะไรต่างๆนานาของศาลปกครองอยู่ในระบบตรงนี้ด้วยนะครับค่ะในปีนี้เนี่ยก็เป็นปีที่พิเศษเลยเพราะว่าโครงการมุกเนี่ยนะคะก็ได้รับความร่วมมือเพิ่มเติมจากหน่วยงานแล้วก็บุคลากรมากมายในร่วมกันสร้างสรรค์ทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดนะคะรวมทั้งพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบเปิดบนฐานมูกนะคะก็คือ Massive Open Online Course ค่ะทำให้มีบทเรียนออนไลน์ให้เลือกเรียนได้ผ่าน http://mwoc.learn หรือว่า learn นั่นเองนะ .in.th ได้อย่างต่อเนื่องด้วยนะคะอาจจะจำ URL กันลำบากก็ค้นด้วยคำว่ามุกเนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะมีออนไลน์สักนิดหนึ่งเจอแน่ๆครับค่ะน่าสนใจกลับไปก็ไปลองค้นเลยถ้าเกิดคุณผู้ชมรับชมอยู่ทางบ้านก็หยิบมือถือขึ้นมานะแล้วก็พิมพ์เซิร์ชไปว่า MWOC นะคะก็จะเจอบทเรียนเนื้อหาทันออนไลน์ค่ะใช่ครับอันนี้น่าจะเป็นเรื่องสติ๊กเกอร์ไลน์ที่คือที่เกริ่นไปนะครับอืมค่ะก็เป็นน้องๆ นะคะก็ที่ได้รับการพัฒนาโปรแกรมจากทางด้านของสวทช.ใช่ค่ะก็จะเป็นโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนนะคะภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะค่ะจริงๆมีหลายหน่วยงานนะครับไม่ใช่เฉพาะสวทช.นะครับมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีด้วยแล้วก็มีแห่งอื่นๆอีกนะครับซึ่งในการฝึกฝนเยาวชนนะคะให้สามารถใช้สื่อทางด้านมัลติมีเดียได้นะคะก็จะมีทั้งหมด5แห่งก็จะมีที่ศูนย์ฝึกบ้านกาญจนาภิเษกจังหวัดนครปฐมนะคะศูนย์ฝึกบ้านกรุณาจังหวัดสมุทรปราการศูนย์ฝึกบ้านปราณีจังหวัดนครปฐมศูนย์ฝึกบ้านอุเบกขาจังหวัดนครปฐมและศูนย์ฝึกบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนะคะซึ่งศูนย์ฝึกต่างๆเหล่านี้ค่ะก็จะมีฝึกทั้งในเรื่องการออกแบบกราฟิกการผลิตสื่อและสิ่งพิมพ์นะคะรวมไปถึงการจัดทำ stop motion stop motion ก็คือเคลื่อนไหวเล็กน้อยแล้วก็หยุดอย่างนี้นะคะให้เด็กๆได้มีทักษะความรู้นอกจากจะรู้เรื่องของการทำ sticker line แล้วเนี่ยเด็กๆก็ยังได้ความรู้ในการเข้าสังคมด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะต้องเรียนกันเป็นกลุ่มกับเพื่อนๆในรุ่นราวคราวเดียวกันค่ะเห็นเมื่อสักครู่นี้มีโมเดลจำลองเรื่องของแผ่นดินไหวนะคะการจำลองเปลือกโลกให้น้องๆได้เห็นนะคะว่าในเปลือกโลกเรามีกี่ชั้นบ้างนะคะตั้งแต่ชั้นบรรยากาศลงมาเรื่อยๆค่ะก็จะเป็นชุดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องรู้รับภัยพิบัติทางธรรมชาติระดับประถมศึกษานะคะก็จะเป็นการศึกษาแล้วก็เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนให้เข้าใจเรื่องของภัยพิบัติรวมถึงการเตรียมตัวรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะตอนสมัยที่เกิดสึนามินี่เราเห็นภาพที่มีการแชร์กันไปนะคะว่าเด็กต่างชาติเนี่ยเห็นปรากฏการณ์ใช่ค่ะแบบนี้เนี่ยเราก็บอกผู้ใหญ่ว่าสึนามิกำลังจะมาใช่ค่ะแต่ว่าเด็กไทยเนี่ยยังไม่รู้เรื่องว่าสึนามิคืออะไรแบบไหนถึงจะเป็นสึนามิกำลังจะมานะคะตอนนี้เราก็จะได้เรียนรู้กันมากยิ่งขึ้นสำหรับเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาตินะคะก็จะเป็นการเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวค่ะแล้วก็ให้สังเกตฝึกการสังเกตนะคะค่ะเรียกว่าเรากำลังพยายามปลูกฝังเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็วิทยาศาสตร์เนี่ยลงไปในเด็กๆเลยนะคะใช่ครับเราจะเห็นในอย่างที่ท่านนายกได้พูดถึงเรื่องของสเต็มด้วยการเรียนแบบสเต็มครับก็เป็นเทรนด์ค่ะเป็นเทรนด์ระดับโลกนะครับว่าในมุมมองของประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยประเทศเนี่ยจะก้าวหน้าจะมีรายได้สูงได้เนี่ยจะต้องมีความเข้มแข็งทางสเต็มก็เป็นตัวย่อว่าต้อง S ต้องมี Science นะครับมีวิทยาศาสตร์ที่เจริญก้าวหน้า T ก็เป็นเทคโนโลยีนะครับ E Engineering M ก็เป็น Mathematics นะครับค่ะ
ของบ้านเราของบ้านเราก็มีท่านผู้ใหญ่บางท่านก็บอกว่าจะให้ครบวงจรเนี่ยก็อาจจะต้องเติมนิดนึงอาจจะต้องมีอาร์ตกลายเป็นสตรีมนะครับมีอาร์ตเข้าไปด้วยจะได้ไม่เรียนจนหนักหัวอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเห็นการเรียนการสอนลักษณะของสเต็มเนี่ยนะคะก็ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกับเด็กๆด้วยแต่ค่าใช้จ่ายในการเรียนค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันครับกรณีที่เด็กรายได้ไม่มีไม่เยอะเพียงพอพ่อแม่ไม่สามารถที่จะส่งเสียให้เรียนได้แบบโครงการสเต็มที่เต็มภาคเต็มแบบเนี่ยนะคะครับก็จะเสียโอกาสมันสามารถประยุกต์ใช้ครับได้ใช่ไหมคะสำหรับโรงเรียนจริงๆเดี๋ยวนี้เนี่ยตัวเครื่องมือไอทีเนี่ยมันมีประโยชน์มากๆนะครับเราสามารถที่จะใช้ไอทีเนี่ยในการค้นหาความรู้ในการค้นข้อมูลในการออกแบบต่างๆนานานะครับเดี๋ยวนี้คอร์สเรียนที่คนเรียนระดับโลกนะครับจำนวนคนเรียนเป็นหลายสิบล้านคนเป็นร้อยล้านคนมีนะครับอยู่บนออนไลน์อย่างของสถาบันที่เป็นขาดของขาดอะคาเดมี่อย่างนี้ซึ่งสอนทุกวิชาแต่ว่าประเด็นก็คือว่าในที่สุดเราก็ต้องพยายามก้าวผ่านปัญหาเรื่องภาษานะครับเพราะเขาก็ยังใช้ภาษาอังกฤษเป็นตัวกลางนะครับดังนั้นเรื่องของภาษานี่ก็เป็นหลักสำคัญเหมือนกันที่เราจะทำให้โลกกระทัดของเราเนี่ยกว้างขวางขึ้นถูกต้องครับที่จะสามารถจะแสวงหาข้อมูลจากทั่วโลกมาได้ถูกต้องครับภาษานี่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดนะคะแต่อย่างสเต็มที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยมันมีข้อมูลความรู้การทดลองมีอะไรที่เกี่ยวกับสเต็มอยู่ในออนไลน์เยอะมากนะครับค่ะน้องๆก็ไปสามารถไปหาไปศึกษาดูได้บางทีอาจจะยังฟังภาษาอังกฤษไม่เข้าใจก็ใช้ดูรูปภาพเอาครับฉะนั้นจริงๆแล้วหน้าที่หนึ่งของผู้ใหญ่ในยุคปัจจุบันเนี่ยก็คือรวมทั้งหน่วยงานต่างๆนะครับก็คือดึงเอาความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรตัวเองเนี่ยขึ้นไปไว้บนเว็บไซต์บน YouTube นะครับเพื่อให้เวลาค้นด้วยภาษาไทยแล้วเจอนะครับจริงๆการค้นเนี่ยโดยประสบการณ์แล้วเนี่ยค้นด้วยภาษาอังกฤษเนี่ยมันได้ผลลัพธ์ดีกว่ามากๆนะครับเพราะว่าตัวดาต้าเบสตัวคลังเนี่ยมันใหญ่กว่ามากแต่ว่าคนไทยเนี่ยโดยทั่วไปก็ยังค้นด้วยภาษาไทยอยู่ซึ่งมันก็มีข้อจำกัดอยู่เยอะนะครับเราคงจะต้องพัฒนาควบคู่กันไปนะคะทั้งเรื่องของวิทยาศาสตร์และเรื่องของภาษาแต่อย่างสเต็มที่พูดถึงว่าข้อดีจริงๆเนี่ยมันคือหัวใจของการเรียนคือการได้ลงมือทำการเรียนของเราในห้องเรียนปัจจุบันเนี่ยมันมีส่วนที่เป็นวันเวย์เยอะมากเกินไปนะครับตรงนั้นต้องลดวันเวย์คืออาจารย์มาอยู่หน้าห้องเราพูดแล้วก็นักเรียนก็ฟังแบบนี้เนี่ยไม่กระตุ้นการเรียนรู้นะครับไม่กระตุ้นการค้นหาเท่าไหร่มันจะต้องเริ่มจากมีโจทย์ปัญหาเราให้นักเรียนได้ลองแก้ปัญหาดูถ้าทำแบบนี้ได้เนี่ยรับรองว่าไอตัว problem based study หรือ education เนี่ยมันช่วยให้นักเรียนเจริญงอกงามด้านความรู้แน่นอนครับและเปิดโอกาสให้นักเรียนลงมือทำจริงนะคะใช่ค่ะฉะนั้นหลักที่พูดกันในวงการศึกษาก็คือว่าครูเนี่ยไม่ใช่คนสอนอีกต่อไปแต่ครูเนี่ยต้องเป็นผู้อำนวยการเรียนเพื่อในการเรียนให้กับนักเรียนช่วยให้นักเรียนเรียนได้ดีขึ้นครับคอยช่วยเหลือนักเรียนจะเป็นคนที่ตั้งคำถามครับแล้วก็มีความอยากรู้ครับแล้วก็มีการแสวงหาคำตอบนะคะนี่เป็นอีกโครงการหนึ่งนะครับในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะครับก็คือสนับสนุนค่ะเผอิญเห็นทางด้านข้างนะครับที่ถัดจากสติกเกอร์ที่เห็นอยู่ก็เป็นภาพจากสติกเกอร์ซึ่งเป็นการออกแบบจากเด็กจากสถานพินิจนะครับค่ะการ์ตูนเขาน่ารักนะคะครับก็ใช้คำพูดแบบไทยๆที่เราเป็นคำติดปากครับเป็นคำวัยรุ่นนะคะดาวน์โหลดมาใช้กันได้ครับสนับสนุนกันครับน่ารักดีค่ะก็ยังมีโครงการที่พัฒนาศักยภาพคนพิการตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยนะคะซึ่งก็เป็นโครงการที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพสนับสนุนการศึกษาแล้วก็ฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยโดยใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาประยุกต์ใช้นะคะแล้วก็เครื่องมือด้านวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพแล้วก็เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆด้วยทำให้การดำเนินชีวิตประจำวันของแต่ละท่านนั้นนะคะดีมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็ทำให้การดำรงชีวิตนั้นอิสระมากยิ่งขึ้นนะคะ
บางทีถ้าเกิดว่าเราเป็นคนปกติแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเราจะต้องสูญเสียการทำงานของร่างกายในระบบต่างๆเนี่ยจะทำให้เราเกิดความฟุ้งซ่านแล้วก็คิดมากว่าชีวิตจะเปลี่ยนแปลงและไม่เหมือนเดิมมันไม่เหมือนเดิมจริงๆค่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้มันสามารถที่จะนำเอาเทคโนโลยีต่างๆนั้นเข้ามาช่วยเติมเต็มสิ่งที่เราขาดหายไปนะคะแล้วก็สามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตประจำวันอยู่ได้อย่างปกติสุขมากที่สุดนะคะก็คือให้เท่าเทียมกับคนปกติในสังคมมากที่สุดนั่นเองนะคะค่ะซึ่งอย่างในภาพเนี่ยค่ะก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ติดกับตัวของผู้พิการนะคะที่จะทำให้เขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างนี้นะคะรวมไปถึงอย่างปัจจุบันเนี่ยค่ะอย่างที่สวทช.เองเนี่ยก็มีการคิดค้นต้นแบบอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกหลายๆอย่างนะคะไม่ใช่แค่สำหรับผู้พิการเท่านั้นนะคะก็จะรวมไปถึงผู้สูงอายุอย่างเงี้ยนะคะที่บางทีท่านอาจจะแบบไม่สามารถเดินเหินได้ปกติแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะมีระบบที่ส่งสัญญาณอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะถ้าเกิดว่าท่านเดินไปแล้วหกล้มหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเป็นเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกันเพื่อช่วยให้ประชาชนนะคะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้นค่ะในญี่ปุ่นเนี่ยจะมีอุปกรณ์ที่เป็นกึ่งหุ่นยนต์นะครับเป็นขาเป็นส่วนซัพพอร์ตขาสำหรับผู้สูงอายุเวลาขึ้นลงบันไดของเมืองไทยก็เข้าใจว่ามีหลายแห่งนะครับกำลังพัฒนาอยู่เหมือนกันในอนาคตซึ่งเราสังคมเราเนี่ยกำลังเข้าใกล้ความเป็นสังคมสูงอายุขึ้นทุกวันนะครับอีกหน่อยก็คงจะเห็นผลิตภัณฑ์พวกนี้ออกมามากขึ้นนะครับที่เห็นอยู่ก็จะมีเป็นความพิการในหลายรูปแบบนะครับทั้งเรื่องของขาและเดี๋ยวต่อไปก็จะมีเรื่องของสายตานะครับซึ่งท่านก็ทรงสนับสนุนนะครับทั้งในแง่ของขาเทียมนะครับหรือว่าการศึกษาสนับสนุนจนเรามีบัณฑิตที่ตาบอดนะครับจบทางด้านวิทยาศาสตร์ด้านวิศวกรรมศาสตร์มาแล้วนะครับซึ่งต้องถือว่าเป็นบัณฑิตที่มีอุตสาหะมีความอุตสาหะสูงมากนะครับมีความตั้งใจมากแล้วก็ตัวระบบปัจจุบันนี้มันดีพอที่จะทำให้บัณฑิตเหล่านี้สามารถเรียนจบในสาขาคอมพิวเตอร์ได้นะครับเราเห็นนะคะมีคุณเทิดเกียรติบุญเที่ยงมาด้วยนะคะแล้วก็คุณวสันต์แปลงปวนแล้วก็คุณประวินเปี่ยมไทยนะคะซึ่งก็เป็นผู้ที่พิการทางสายตาหมดเลยใช่ครับนะพิการทางการมองเห็นนะคะก็สามารถที่จะเรียนในระดับอุดมศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ได้ด้วยนะคะที่สำคัญเขาเหล่านี้นะคะมีผลงานในการเรียนดียอดเยี่ยมด้วยเนื่องจากมีสมาธิมากนะคะสามารถสอบเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนได้นะคะน้องประวินเปี่ยมไทยค่ะนอกจากนี้ก็จะมีคุณจันจิราอดคมนะคะก็เป็นผู้ที่มีความพิการนะคะขาขาดอย่างนี้นะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้นะคะได้เป็นโปรแกรมเมอร์อยู่ที่ธนาคารกรุงไทยนะคะค่ะซึ่งอาการที่เกิดขึ้นที่ทำให้จำเป็นต้องตัดขาทั้งสองข้างเนี่ยค่ะก็เกิดจากการติดเชื้อซึ่งหมายความว่าปกติเราไม่ได้คุณจันจิราเองไม่ได้มีความพิการแต่กำเนิด นะคะก็คือมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นอย่างนี้ค่ะก็มีการฟื้นฟูโดยสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาตินะคะทำให้เธอสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างปกติแล้วก็ทำงานอยู่ร่วมกับคนปกติทั่วไปอยู่ในปัจจุบันนะคะค่ะนอกจากนี้เนี่ยเธอยังได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีด้วยค่ะแต่ละท่านก็มีความสามารถหรือว่ามีความอัจฉริยภาพอยู่ในตัวเองแล้วนะคะมีความมุมานะด้วยสูญเสียสิ่งที่มนุษย์คิดว่าน่าจะจำเป็นที่สุดแล้วก็คือแขนขาแล้วก็การสมรรถนะต่างๆในร่างกายไปสมเด็จพระเทพนั้นทรงมีพระเมตตาให้บุคคลเหล่านี้นะคะก็เลยได้มีรับสั่งให้ได้ช่วยเหลือให้มีชีวิตที่ดีขึ้นในการอุปการต่างๆเข้ามาช่วยเหลือนะคะในการดำรงชีพก็ต้องเป็นกำลังใจให้แต่ละท่านด้วยนะคะแล้วก็ผู้พิการทั้งหมดเลยค่ะ
ที่กำลังเผชิญชีวิตอยู่นะคะให้มีกำลังใจในการดำรงชีวิตอยู่ด้วยตรงนี้เป็นเรื่องของชุมชนชายขอบนะคะกับพลังงานทดแทนชุมชนชายขอบชุมชนชายขอบก็คือหมายถึงชุมชนที่อยู่บนเทือกเขาอย่างนี้เป็นต้นนะคะที่เป็นที่อยู่ในส่วนของรอยต่อระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นต้นอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็จะมีการขาดแคลนเรื่องพลังงานนะคะเราก็เข้าไปส่งเสริมว่าจะทำไงให้มีพลังงานใช้ได้อย่างเหมาะสมค่ะปกติเราในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยยังใช้พวกของโซลาร์เซลล์อยู่ไหมคะหรือว่าปัจจุบันนี้เปลี่ยนระบบของเรื่องของพลังงานไปแล้วจริงโซลาร์เซลล์เนี่ยเราก็ทำมานานพอสมควรแล้วเหมือนกันค่ะค่ะเรื่องของไฟฟ้านะคะอย่างที่บอกว่าตะเกียงชุมชนชายขอบนี่ก็จำเป็นต้องใช้ก็ตอนนี้ก็เป็นแบบชาร์จแบบชาร์จซึ่งชาร์จไม่ได้ใช้ไฟบ้านหรือใช้ไฟบ้านคะเนี่ยชาร์จตัวนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะตัวนี้นี่ชาร์จจะเป็นรับพลังงานจากส่วนอื่นนะคะจริงๆตอนนี้เรามีการพัฒนาตัวที่เป็นพลังงานจากเคมีด้วยอะค่ะอืมค่ะดูทันสมัยมากนะคะเป็นชาร์จแบบไร้สายค่ะแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาขึ้นไปถึงขั้นไม่ต้องใช้พลังงานจากธรรมชาติแล้วใช้พลังงานจากเคมีเลยใช่ค่ะในอนาคตเราจะเห็นมากขึ้นปัจจุบันเนี่ยที่เห็นกันมากๆคืออย่างนาฬิกาข้อมืออย่างเงี้ยนะคะที่เราบอกว่าเขย่าและสามารถใช้ได้ก็คือเป็นเคมีนะคะค่ะอย่างเงี้ยค่ะไฟฉายอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้วิธีนั้นแล้วคือเราไม่ต้องเปลี่ยนฐานละเราใช้การเขย่าให้เกิดปฏิกิริยาเคมีแล้วก็จะทำให้ได้แสงสว่างออกมาค่ะเราเคยเห็นแต่ไฟฉายที่ใช้มือบีบบีบให้เกิดพลังงานอันนั้นก็เป็นพลังงานอย่างหนึ่งอันนี้ก็เป็นความร่วมมือนะคะต่างประเทศใช่ค่ะเป็นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยซุงกุนกวานนะคะของสาธารณรัฐเกาหลีนะคะซึ่งสำหรับสทช.เองนะคะโดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติเนี่ยมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนี้มาเป็นระยะเวลายาวนานพอสมควรนะคะตั้งแต่ปี2556ก็มีการแลกเปลี่ยนนะวิจัยอยู่สม่ำเสมอนะคะแล้วก็มีการส่งนักวิจัยไปร่วมในค่ายนะคะซึ่งค่ายนั้นนะคะจะช่วยจุดประกายความคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรืองานวิจัยใหม่ๆนะคะรวมไปถึงการต่อยอดว่าจะไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือว่าขายในเชิงพาณิชย์ได้อย่างไรนะคะค่ะซึ่งในครั้งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนมหาวิทยาลัยซุงกุนกวานนะคะเมื่อปี2556ในเดือนเมษายนนะคะในครั้งนั้นเนี่ยพระองค์ได้มีพระราชกระแสให้ศาสตราจารย์ดร.ไพรัตน์ทัชยพงศ์นะคะซึ่งเป็นอดีตผู้อำนวยการสวทช.นะได้ดำเนินการขยายความร่วมมือด้านนาโนเทคโนโลยีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีด้วยนะคะแล้วก็ท่านศาสตราจารย์ดร.ไพรัตน์ทัชยพงศ์นะท่านก็ได้เดินทางไปที่เกาหลีหลังจากนั้นในเดือนสิงหาคมนะคะเพื่อที่จะได้พูดคุยกับผู้บริหารของทางด้าน SKKU หรือว่าซุงกุนกวานนะคะ University เนี่ยค่ะโดยในครั้งนั้นก็ทั้งสองหน่วยงานเห็นควรให้มีการจัดการประชุมวิชาการระหว่างกันนะคะระหว่างศูนย์ด้านนอนเทคโนโลยีแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยซุงกุนกวานนะคะเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความร่วมมือทางด้านวิชาการด้านนาโนเทคโนโลยีของประเทศแล้วก็ของทางด้านเกาหลีด้วยซึ่งเมื่อสักครู่นี้ท่านศาสตราจารย์ก็คงได้ถวายรายงานถึงความเป็นมาในปัจจุบันนี้นะว่ามีความร่วมมือกับทาง SKKU นั้นถึงขนาดไหนแล้วก็เรียกว่าทำงานต่อเนื่องกันมานะจนถึงปีปัจจุบันเลยใช่ค่ะมาถึงผลงานของต่างชาติบ้างนะคะเป็นความร่วมมือ
มีหลายความร่วมมือนะสำหรับคนในประเทศนะคะทั้งโครงการเซิร์นอะไรก็มีใช่ค่ะถูกต้องค่ะมีเซิร์นมีเดซี่มีมหาอันนี้ผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเด็กหรือยังไรโครงการเรามีเยอะจริงๆและแนวโน้มของเด็กเยาวชนในปัจจุบันนี้นะคะที่ดร.บอกว่าเราตอนนี้เรามีนักวิทยาศาสตร์เพียงพอประมาณเรียกว่าพอประมาณพอประมาณและแนวโน้มในปัจจุบันนี้เองเนี่ยมีการส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะคะหันมาสนใจการเรียนด้านวิทยาศาสตร์มากน้อยแค่ไหนแนวโน้มมากขึ้นไหมคะสำหรับเยาวชนในปัจจุบันมีครับมีหลายรูปแบบครับมีทั้งโครงการต่างๆนะครับซึ่งเปิดให้เยาวชนมีส่วนร่วมโดยเฉพาะโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพนะครับส่งเยาวชนไปร่วมในค่ายไปพบปะกับนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลไปอยู่ตลอดฤดูร้อนในต่างประเทศเพื่อทำโครงการอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งร่วมกันนะครับหรือเข้าไปอยู่ที่เซิร์นเป็นเวลาอยู่กันเป็นปีเลยเพื่อทำงานวิจัยจริงจังก็จะมีหลายรูปแบบนะครับรวมทั้งให้ทุนไปศึกษาระดับต่างๆนะครับซึ่งหลายคนก็ทยอยกลับกันมาแล้วนะครับก็มาเป็นอาจารย์อยู่ตามมหาวิทยาลัยต่างๆมาอยู่ที่สวทช.ก็เยอะกับก็เราเป็นคนส่งไปเองแล้วก็กลับมาเป็นนักวิจัยของเรานะครับตรงนี้จะเป็นบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยนะคะค่ะก็โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะก็เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี2553นะคะเป็นโครงการสำหรับเด็กเล็กจิ๋วเลยนะฮะเป็นเด็กประถมวัยคือก่อนเข้าชั้นประถมอีกนะครับซึ่งมาต้นกำเนิดที่มาจากเยอรมันนะครับมาจากประเทศเยอรมนีซึ่งคอร์สพวกนี้น่าสนใจมากนะครับผมเห็นตัวเนื้อหาแล้วก็อันที่จริงเราเคยทำรายการการ์ตูนนะครับออกทางช่องฟรีทีวีนะครับจากเนื้อหาเนี่ยนะครับมาเขียนเป็นการ์ตูนแล้วก็ทำแอนิเมชันแล้วก็มีการทดลองนะครับซึ่งได้รางวัลเมฆขลาด้วยนะครับสวทช.ก็ไปร่วมทำอยู่เราทำส่วนที่เป็นแอนิเมชันนะครับเป็นครั้งแรกของเราที่ไปทำแอนิเมชันเราทำทั้งหมดตั้งแต่เขียนเนื้อเขียนเรื่องภาคทั้งหมดเลยนะฮะแอนิเมชันเรื่องอะไรคะยังมีอยู่ในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยอยู่บน YouTube กับคนได้เลยครับเป็นการ์ตูนสำหรับเป็นการ์ตูนสำหรับเด็กเล็กนะครับเด็กประถมวัยจนถึงชั้นประถมก็ยังดูได้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เลยไหมคะคือเป็นเนื้อเรื่องจะร้อยเรื่องเหมือนเป็นนิทานนะครับจะมีตัวละครมีเด็กชายเด็กหญิงนะครับแล้วก็มีมังกรมีบ้านที่เดินได้นะครับมีแมวถ้ามีโอกาสได้ยินเสียงน้องๆได้พูดได้ถวายรายงานบ้างหรือเปล่าลองฟังดูนะคะทางสายกล้องจะไกลเกินไปไม่ได้ยินเสียงเด็กๆรายงานนะคะได้ขวารายงานได้ยินคงจะน่ารักมากเลยว่าเขามีความกล้านะคะแล้วก็เก่งด้วยสามารถที่จะทำลองฟังดูค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชดำรัสบอกว่าให้เด็กๆทำเลยนะทำถวายเลยโชว์อันนี้ก็ทดลองแล้วก็เล่าว่าทำอะไรนะครับก็ทำสลามโชว์หรือเปล่าเนี่ยเป็นภาพวาดค่ะภาพวาดจากการทดลองทางวิทยาศาสตร์ค่ะซึ่งเด็กๆนะคะได้รับการฝึกฝนให้รู้จักสังเกตนะแล้วก็คิดแล้วก็ทดลองปฏิบัตินะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะมีความคล่องแคล่วในการสาธิตนะคะโครงการนี้ในประเทศไทยใหญ่มากนะครับมีหน่วยงานที่ร่วมมือเยอะมากทั้งรัฐทั้งเอกชนรวมทั้งโรงเรียนถึงปีนี้นะครับมีโรงเรียนมากกว่า10,000แห่งแล้วนะครับที่เข้าร่วมโครงการมีสารอาหารมีน้ำเปล่านะคะน้ำเชื่อมไหมคะ
เอ๊ะน้องทำอะไรกันอันนี้บ้านนักวิทยาศาสตร์เนี่ยค่ะบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยก็คือเป็นโครงการที่ให้เด็กๆเข้ามาอยู่รวมกันหรือว่ายังไงคะเป็นโครงการให้เด็กได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบเป็นใกล้เคียงธรรมชาติก็คือทดลองที่โรงเรียนเขาเองครับฉะนั้นในโครงการเนี่ยก็จะต้องมีการอบรมครูมีพวกเครื่องมือช่วยทั้งหลายให้ครูได้เปลี่ยนวิธีการสอนให้เป็นการทดลองมากที่สุดให้เด็กเห็นเองสรุปเองค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะก็มีโรงเรียนเข้าร่วมกว่า 15,000 โรงเรียนแล้วนะคะค่ะน้องก็รายงานนะคะแต่ว่าเสียงอาจจะเบาไปนิดนึงเราก็เลยไม่ได้ยินนะคะโครงการดาวปีนี้ได้เข้าสู่ปีที่9ไปทำมีตัวแทนของเยาวชนและก็นักวิทยาศาสตร์ทั้งหมด40คนในการขอได้ทำพระเจ้านายกรมมาวันหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยทำวิจัยด้านสิ่งดาราศาสตร์เกี่ยวกับการเกิดวิวัฒนาการของกาแล็กซีในแต่ละช่วงเรื่องของกาแล็กซี่เหรอคะอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นโครงการลินเดานะครับลินเดาเนี่ยเป็นชื่อเมืองนะครับซึ่งจะมีนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโนเบลเนี่ยไปพบปะหลังจากได้รับรางวัลโนเบลแล้วนะครับแล้วก็เป็นเวทีเปิดให้นักเรียนนักศึกษาแล้วก็ครูอาจารย์สายวิทยาศาสตร์เนี่ยได้ไปประชุมกับนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลเหล่านี้นะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็คัดตัวแทนมาทุกปีนะครับในระยะหลังนี้ส่งไปโดยคอนเซปต์นี้น่าสนใจมากนะครับผมเข้าใจว่าเป็นโครงการเดียวมั้งที่มีทั้งเยาวชนและมีทั้งครูนะครับไปในโครงการเดียวกันนะครับซึ่งทางสวทช.ก็จะเป็นศูนย์กลางเป็นตัวกลางให้ในการรับสมัครแล้วก็คัดเลือกเบื้องต้นนะครับก่อนที่จะส่งรายชื่อให้สมเด็จพระเทพทรงพิจารณาคัดเลือกเป็นขั้นสุดท้ายนะครับค่ะซึ่งผู้แทนประเทศไทยในปี2559นั้นมี6ท่านด้วยกันนะคะก็คือนายพงศกรกาญจนบุตรค่ะก็เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุของทางด้านมหิดลนะคะแล้วก็นายปิยพัฒน์พูนทองซึ่งก็เป็นนักวิจัยอยู่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาตินะคะนายทวีนันเชี่ยวชาญชำนาญกิจนะคะเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะแล้วก็นายสุรพงษ์อยู่มาเป็นอาจารย์เหมือนกันค่ะอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะนายพิรพงษ์ยศประยูนศักดิ์นะคะเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็นายเกรียงกมลสว่างศรีนะคะเป็นนักศึกษาปริญญาโทอยู่ที่สหราชอาณาจักรนะคะค่ะแต่ละท่านเนี่ยก็มีความสนใจที่แตกต่างกันออกไปแต่ก็เป็นเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเลยถูกต้องค่ะเมื่อสักครู่นี้ท่านแรกนี่สนใจเรื่องของกาแล็กซี่ในแต่ละช่วงของจักรวาลด้วยค่ะครับเป็นอาจารย์ก็คงมีงานวิจัยตัวเองทำอยู่นะครับในปี2559เนี่ยค่ะเป็นการประชุมในสาขาฟิสิกส์นะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้รับคัดเลือกเนี่ยค่ะก็จะมีความสนใจหลักๆอยู่ทางด้านฟิสิกส์นะคะสาขานี้จะเปลี่ยนไปทุกปีนะครับแล้วแต่ว่าจะเป็นสาขาไหนนะครับเวลานักเรียนเขาเลือกเรียนกันตอนประถมมัธยมปลายเนี่ยค่ะตอนนี้เขายังให้เลือกฟิสิกส์เคมีชีวะอยู่หรือเปล่าหรือต้องเรียนทั้งรวมเรียนรวมคะก็ไม่แน่ใจครับผมเข้าใจว่ายังเลือกอยู่ครับเลือกเขาจะต้องเป็นวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เลยอันนั้นคือก็เรียนรวมเลยแล้วก็พอเข้ามหาวิทยาลัยก็อาจจะแยกไปตามสาขาที่เองค่ะใช่ค่ะก็จะมีคำถามว่าเอ๊ะแล้วเราจะเรียนอะไรดีฟิสิกส์เคมีหรือชีวะอันไหนที่ขาดแคลนมากที่สุดอันไหนที่ทำเรียนมาแล้วจะประสบความสำเร็จมากที่สุดอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบหรือเปล่าคะสาขาไหนขาดแคลนดีกว่าจริงๆพูดถึงขาดแคลนก็ยังขาดแคลนแหละครับแต่ว่าถ้าจะถามว่าเรียนอะไรดีเรียนตามความชอบนะครับคิดว่าชอบอะไรแล้วก็เรียนอะไรไหวเพราะว่าจริงๆแล้วผมว่าหลายคนเนี่ยน่าจะช็อกพอสมควรเวลาเปลี่ยนจากมัธยมไปอยู่ระดับปริญญาตรีเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยความยากมันยากขึ้นอีกมากมันมีรายละเอียดที่ต้องเรียนรู้อีกเยอะรวมทั้งวิธีการเรียนซึ่งจะต้องมีการทำแลบนะครับมีการทดลองมากขึ้นเนี่ยสำหรับหลายคนที่เคยคิดว่าชอบเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนใจได้ง่ายๆเหมือนกันเพราะว่าจากที่อ่านอย่างเดียวไปสอบเนี่ยมันไม่ได้ละมันต้องทดลองมันต้องอาศัยฝีมือนะครับทักษะ
อย่างเรานี่เลือกเรียนสายศิลป์มาโดยตลอดเพราะรู้ว่าวิทยาศาสตร์มันช่างยากเย็นและเกินจริงแล้วมันคือความจริงมันยากความจริงแต่ไม่เข้าใจความจริงมันยากตั้งแต่สายศิลป์ก็ยากสำหรับผมครับจริงๆคงอยู่กับความชอบนะค่ะต้องเลือกตามความชอบนะคะจะดีที่สุดค่ะแต่ละสายนี่มันก็มีความยากแตกต่างกันไปไหมคะฟิสิกส์เคมีชีวะครับก็มีความยากเฉพาะฮะหลายสายก็อาจจะต้องการคนที่เก่งคำนวณมากหน่อยนะครับอย่างฟิสิกส์เนี่ยการคำนวณก็มีความจำเป็นมากหรือเรียนสายคณิตศาสตร์เลยก็คำนวณเน้นๆ นะครับเคมีก็ต้องคำนวณเยอะพอสมควรนะครับชีวะก็คำนวณน้อยหน่อยจากนั้นก็แล้วแต่ใครชอบแบบไหนค่ะไหนใครว่าเรียนเลขมาแล้วไม่ได้ใช้มีฮะอยู่ในสาขาที่บางทีเราก็นึกไม่ถึงแล้วนะครับมีเพื่อนผมที่ไปอยู่ทำงานเกี่ยวกับพวกประกันคำนวณการประกันซึ่งอันนั้นเป็นสถิติประกันภัยใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ด้านวิทยาศาสตร์นี่เขาก็คำนวณเยอะมากจริงๆเยอะต้องใช้หลักการคำนวณเลยให้มันมีความเที่ยงตรงใช่ค่ะแต่ว่าในแต่ละสาขาก็อาจจะต้องการไม่เท่ากันนะครับหมายถึงว่าอย่างสาขาผมเนี่ยผมเรียนสายชีวะเนี่ยคำนวณแค่เท่าม.ปลายก็ได้ละผมไม่ต้องไปใช้แคลคูลัสไปใช้อะไรมันไม่มีความจำเป็นขนาดนั้นแต่ละท่านนะคะเก่งๆกันหมดเลยนะแต่ละท่านที่อยู่หน้าจอในขณะนี้นะคะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแล้วก็ทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะแล้วก็จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาในแต่ละคลัสเตอร์ด้วยเพราะว่าเราจะพูดกันเป็นคลัสเตอร์แต่คลัสเตอร์แล้วในปัจจุบันนี้นะคะใช้ความสามารถที่มีอยู่แล้วก็ใช้ประสบการณ์ที่ได้ทำวิจัยร่วมกับต่างชาตินะคะทุนต่างๆที่เขาได้ให้มาก็ถือว่าเป็นการสั่งสมประสบการณ์ของเราไปด้วยแล้วก็นำเอาประสบการณ์เหล่านั้นกลับมาพัฒนาประเทศด้วยใช่ค่ะนอกจากนี้เนี่ยการที่ได้ไปร่วมงานในต่างประเทศเนี่ยค่ะข้อดีของเขาก็คือเขาจะได้เครือข่ายใหม่ๆได้เพื่อนใหม่ๆได้พันธมิตรเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยนะคะเมื่ออะไรที่เขาติดขัดอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเหมือนเพื่อนหรือที่ปรึกษาที่ช่วยแก้ไขได้เพราะฉะนั้นงานวิจัยของเขาก็จะเร็วขึ้นนะคะทำได้มากขึ้นก็จะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศได้มากขึ้นด้วยเช่นกันค่ะที่เห็นอยู่ผมเข้าใจว่าเป็นอีกโครงการหนึ่งแล้วนะครับเป็นโครงการ Global Young Scientist Summit หรือว่า GYSS นะครับอันนี้ก็จะได้รับแรงบันดาลใจจากการประชุมที่เมืองรินเดาเมื่อสักครู่นะครับแต่ว่าก็เป็นอีกโครงการหนึ่งนะครับเป็นซัมมิตอีกแบบหนึ่งจากที่ประเทศสิงคโปร์นะครับก็จะมีนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลบ้างหรือว่ารางวัลอื่นๆนะครับอย่างเช่นรางวัลฟิลเมดัลนะครับหรือรางวัลทูริงอวอร์ดพวกนี้เป็นสาขาทางด้านคณิตศาสตร์นะครับซึ่งในรางวัลโนเบลเนี่ยจะไม่รวมคณิตศาสตร์ไว้ยังไม่มีนะครับฉะนั้นพวกนี้เนี่ยในวงการเขาก็บอกว่าเป็นรางวัลที่เทียบเท่าโนเบลของเขานะครับรางวัลอะไรนะคะรางวัลจะมีรางวัลฟิลเมดัลนะครับเป็นรางวัลของพวกนักคณิตศาสตร์แล้วก็รวมทั้งรางวัลทูริงด้วยทูริงอวอร์ดนะครับแล้วก็จะมีของทางวิศวะด้วยนะครับ IEEE นะครับไอโครงการที่เราคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมกับรางวัลโนเบลที่เมืองลินดาวเนี่ยนะคะสมัครมาเองหรือว่าสวทช.คัดเลือกสมัครมาเองครับสวทช.เป็นแค่ตัวกลางนะครับรวบรวมรายชื่อแล้วก็คัดเลือกเบื้องต้นแต่ว่าสมเด็จพระเทพจะทรงเป็นผู้คัดเลือกสุดท้ายในขั้นตอนสุดท้ายไอ้ผู้ที่มีความสามารถทางด้านผลทางด้านวิทยาศาสตร์ต้องมีผลงานอะไรไหมคะมีครับก็ต้องส่งประวัติมานะครับคิดว่ามีอะไรที่จะดีเด่นทำให้เราคัดเลือกก็ต้องแนบมานะครับปกติของเฉพาะลินเดาเนี่ยจะรับสมัครช่วง1มิถุนาถึง31กรกฎาคมนะครับก็ใครที่มีคุณสมบัติครบอยากจะไปพบกับนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลนะครับที่เมืองลินเดาก็จดใส่ตารางไว้แล้วก็คอยเช็คว่าปีไหนเป็นสาขาเราก็สมัครมาได้อ๋อแต่ละปีก็สาขาแตกต่างกันไปปีนี้คัดเลือกเรียบร้อยแล้วฟิสิกส์หมดเลยปีหน้ายังไม่ได้คิดที่เห็นอยู่ก็คือที่มาถวายรายงานก็คือที่ได้การคัดเลือกแล้วก็จะไปก็แสดงว่าคัดเลือกมาช่วงมิถุนายนหนึ่งกรกฎาคมปีที่แล้วใช่ไหมคะครับรับสมัครช่วงนั้นครับแล้วก็ผ่านกระบวนการคัดเลือกครับค่ะ
ดังนั้นปีนี้ของปีหน้าก็จะรับสมัครปีนี้ครับใช่ครับก็ต้องเข้าไปดูในตารางนะคะช่วงที่รับสมัครก็จะเป็นช่วงซึ่งคนที่ได้รับคัดเลือกปีที่ผ่านมาเนี่ยไปประชุมก็คือมิถุนากรกฎาคมเนี่ยก็ไปประชุมแล้วก็เริ่มประกาศรับสมัครชุดใหม่ครับนี่ก็เป็นน้องๆนักศึกษาจากโครงการเดซี่ป่ะคะใช่ครับโครงการเดซี่ครับโครงการเดซี่นี่แตกต่างกันยังไงคะสำหรับโครงการอื่นที่ผ่านมาโครงการเดซี่นี่เป็นเหมือนคล้ายๆเป็นค่ายฤดูร้อนนะครับค่ะสำหรับนักศึกษานะครับก็จะเห็นว่าแต่ละโครงการเนี่ยก็จะมีกลุ่มเป้าหมายไม่เหมือนกันนะครับเป็นนักศึกษาบ้างระดับปริญญาตรีบ้างระดับสูงกว่านั้นบ้างหรือว่าเป็นอาจารย์บ้างแล้วแต่นะครับระยะเวลาก็แตกต่างกันบางอันก็ไปร่วมค่ายไปประชุมก็ใช้เวลาไม่กี่วันนะครับอย่างของโครงการเดซี่เนี่ยค่ะก็จะเน้นหนักไปเรื่องของฟิสิกส์นะคะในระดับอนุภาคมูลฐานนะคะอาจจะเป็นคำที่เข้าใจยากนิดนึงแต่ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการเอาพลังงานสูงที่มีพลังงานสูงคืออย่างนี้ครับอนุภาคมูลฐานเนี่ยต้องอธิบายนิดเดียวอธิบายสั้นๆนิดเดียวครับคือสมัยเรียนเนี่ยเราเรียนถึงอะตอมถูกไหมฮะคำว่าอะตอมคงเคยได้ยินก็ธาตุต่างๆก็เป็นอะตอมทีนี้อะตอมเนี่ยมันแยกลงไปได้อีกในอะตอมมันยังไม่สุดมันยังมีโปรตอนอิเล็กตรอนนิวตรอนแล้วเล็กไปกว่านั้นนี่แหละครับเล็กไปกว่านั้นเนี่ยคืออนุภาคมูลฐานซึ่งมีอีกเยอะเลยฮะมีชื่อแปลกๆเยอะๆมีควอร์กมีมิวออนมีอะไรต่างๆนานาซึ่งคนที่ไม่ได้เรียนสายวิทย์ก็หรือเรียนสายวิทย์แต่เรียนชีวะแบบผมก็ไม่สนใจนักนะเรารู้คร่าวๆเรารู้สเกลว่ามันอยู่ประมาณนั้นจะได้ไปคุยกับเขารู้เรื่องมึนไปเลยนะคะฟังชื่อก็มึนไปเลยผลงานเริ่มจะเข้าสู่ผลงานวิทยาศาสตร์หรือยังคะเริ่มเข้าแล้วค่ะค่ะชิ้นแรกนี้เป็นเห็นเหมือนมีทุกงานต้องมีหลอดวิทยาศาสตร์หลอดทดลองวิทยาศาสตร์ด้วยยังไม่เห็นยังไม่เห็นเป็นพร็อพมาตรฐานยังไม่ได้เห็นด้านหน้านะคะว่าคืออะไรที่ถวายรายงานอยู่นี่เป็นดร.อุรชารัตนนชัยนะคะค่ะค่ะก็เป็นเรื่องอะไรคะเป็นตัวพายึดเกาะเยื่อเมื่อเพื่อผลิตภัณฑ์ในช่องปากค่ะค่ะแต่ว่าภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นกล้องมิวเป็นมิวอายเป็นเลนส์มิวอายนะครับก็จะทำให้เราถ่ายภาพเล็กๆเนี่ยผ่านพวกแกดเจ็ตต่างๆได้นะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของ iPadอะไรพวกนี้คือตัวเลนเนี่ยจริงๆมันแปะติดกับกล้องได้เลยแต่เมื่อกี้ที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นฐานที่เอาไว้วางสำหรับการถ่ายกำลังขยายสูงมากๆนี่เราก็ถ่ายพวกในน้ำนะคะแล้วก็น้องๆนะคะตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยเขาก็จะเอาพวกเลนแบบนี้ค่ะไปถ่ายผ่านพวกมือถือพวกใช่ค่ะถ่ายรูปเขาแล้วก็ถ่ายรูปส่งประกวดด้วยก็โครงการได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกรุงเทพนะครับก็ผลิต2,000 ชุดนะครับแล้วก็ส่งไปตามโรงเรียนแล้วก็ให้ส่งภาพกลับมาประกวดกันค่ะเมื่อกี้ที่ผ่านมาแล้วก็เป็นมาลาเรียนะครับเป็นยามาลาเรียซึ่งเรามาถึงขั้นตอนซึ่งกำลังจะทดสอบในคนจริงแล้วนั่นก็แปลว่าจากนี้เนี่ยมีไม่เกิน10ปีเนี่ยน่าจะมีใช้จริงแล้ว10ปีใช่หรอทดลองในคนใช้เวลาครับนานเหมือนกันนะคะนึกว่าอีกแค่ปีเดียวจะได้ใช้แต่10คือแม็กซิมัมแต่ว่าระหว่างนี้ถ้าจำเป็นเร่งด่วนเนี่ยอาจจะอยู่ในกลุ่มทดลองได้ก็ดึง คนที่เจ็บป่วยมาใช้เป็นทดลองซะใช่ครับซึ่งยามาลาเรียนี่คือเขาผลิตออกมาปลอดภัยหมดแล้วทดลองในสัตว์ทดลองมาตามลำดับขั้นแล้วทั้งคลินิกต่างๆแล้วผ่านทั้งคลินิกแล้วค่ะค่ะปัจจุบันปัญหาก็คือเรื่องของการดื้อยานะคะเชื้อมันดื้อยาใช่ค่ะซึ่งยาที่เราผลิตเนี่ยก็เป็นยาที่เชื้อดื้อยาเนี่ยสู้ไม่ได้เอาไว้ป้องกันได้ด้วยครับแล้วก็ภาพมาถึงเรื่องของการใช้ยางนวัตกรรมน้ำยางธรรมชาติค่ะแล้วก็ที่ท่านทอดพระเนตรอยู่เห็นว่าเป็นเรื่องของอ้อยการเพิ่มผลผลิตหรือเปล่าคะค่ะเป็นการปรับปรุงพันธุ์อ้อยแบบบูรณาการเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำตาลค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในโครงการวิจัยที่มุ่งสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจสูงนะคะก็ให้มีปริมาณที่มากขึ้นค่ะ
ก็คืออย่างของสวทช.เองอย่างเงี้ยค่ะเรามุ่งเน้นที่เราสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจก็คือให้ประชาชนมีรายได้มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะจากผลงานวิจัยที่เราถ่ายทอดไปเนี่ยค่ะนี่ถ้าเกิดว่าเกษตรกรเนี่ยใช้พันธุ์อ้อยที่ปรับปรุงแล้วอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะได้เอาอ้อยเนี่ยไปขายไปทำเป็นน้ำตาลที่มีปริมาณน้ำตาลที่สูงด้วยอ้อยปริมาณเท่าเดิมเนี่ยนะคะค่ะก็เป็นการเพิ่มผลผลิตจริงๆนะคะโครงการในกลุ่มนี้เนี่ยที่เราเรียกว่า GII เนี่ยเป็นโครงการขนาดใหญ่นะครับใช้เงินระดับเป็นหลายสิบล้านเป็นร้อยล้านทำตั้งแต่ต้นทางคือคัดเลือกสายพันธุ์นะครับมีการปรับปรุงทันมีการกำจัดทำยังไงดูแลไม่ให้ติดโรคนะครับไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเลยคือปรับปรุงตัวคุณภาพของตัวน้ำตาลที่ได้นะครับเมื่อสักครู่นี้เราได้เห็นไข่เหมือนกันไข่ไก่เนี่ยค่ะได้รับรางวัล2รางวัลเลยนะคะไข่ไก่ที่เขาเลี้ยงตั้งแต่ต้นตัวไก่เลยครับโดยหยดสารเป็นเหมือนกับน้ำมันหอมระเหยจากโหระพาแล้วก็ตัวอะไรนะคะออริกาโน่ไหมคะไปออริกาโน่ออริกาโน่ค่ะเพื่อที่จะไปดีท็อกซ์ลำไส้ของไก่เพื่อที่จะให้ลำไส้ของไก่นั้นดูดซึมสารที่มีประโยชน์สารอาหารสารที่มีประโยชน์ได้ดีขึ้นแล้วก็ทำให้ไข่ไก่นั้นอุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆที่มีประโยชน์นะคะเรียกว่าไข่ออกแบบได้อันนี้เป็นโครงการวิจัยที่เข้าถึงง่ายแล้วฟังแล้วง่ายๆนะคะที่เห็นอยู่ก็เป็นพวกโครงการเกี่ยวกับเอนไซม์นะครับเป็นโครงการขนาดใหญ่เหมือนกันซึ่งเป็นเอนไซม์ซึ่งใช้ตลอดในอุตสาหกรรมระบบอุตสาหกรรมเรามีอุตสาหกรรมที่ใช้เอนไซม์เยอะมากๆนะครับเราอาจจะไม่ทราบกันนะครับก็เป็นโครงการพัฒนาเทคโนโลยีฐานการปรับแต่งกระบวนการผลิตต้นแบบเพื่อผลักดันเอนไซม์ภายในประเทศสู่ภาคอุตสาหกรรมนะคะใช่ค่ะโดยดร.ลินลี่เอื้อวิไลจิตนะคะท่านอยู่ที่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติของสวทช.นี่เองครับหลังๆเราจะเรียกย่อๆว่าไบโอเทคนะครับตรงนี้ละค่ะเราเห็นซุปเปอร์มาร์เก็ตเลยตรงนี้จะเป็นชุดอาหารเพื่อสุขภาพนะคะอันแรกนี่ก็จะเป็นบรรจุภัณฑ์นะคะค่ะบรรจุภัณฑ์เรามีชื่อด้วยค่ะเรียกว่า Active Pack นะคะเพื่อรักษาเป็นบรรจุภัณฑ์ที่หายใจได้อาจจะฟังดูแปลกนิดนึงก็คือว่าปกติเวลาเราเอาพืชผักผลไม้ใส่ในถุงพลาสติกใช่มั้ยคะเราจะเห็นว่าจะมีไอ้น้ำเกิดขึ้นไอ้น้ำที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเกิดจากการที่พืชผักนั้นยังมีการคายน้ำออกมาใช่มั้ยคะก็จะทำให้อายุพืชผักนั้นสั้นใช่ไหมคะมันเน่าค่ะเราก็มีการพัฒนาให้ตัวอากาศนะคะออกไปได้ไอ้น้ำออกไปได้อย่างเงี้ยค่ะอายุของพืชผักนี้ก็จะอยู่ได้นานขึ้นค่ะผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติหลายอย่างนะครับอันหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าตัวเขาทำให้มีขนาดรูที่เหมาะสมนะครับจะทำให้ตัวก๊าซซึ่งไม่ดีในพวกคาร์บอนไดออกไซด์กับไอ้น้ำเนี่ยออกไปในขณะที่ออกซิเจนยังกลับเข้าไปในถุงได้นะครับก็จะช่วยยืดอายุของพวกผักนะครับผลไม้ซึ่งเราใส่ไว้ในถุงเหมือนกับถุงหายใจได้จริงๆด้วยก็หายใจเอาออกซิเจนเข้าไปแล้วก็คายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกมาใช้ในธุรกิจหรือยังคะออกมาใช้จริงค่ะอันนี้ออกมาแล้วครับเป็นไส้กรอกไขมันต่ำนะครับต่ำกว่าปกติ4เท่านะครับใช้เทคโนโลยีซึ่งเรียกว่ารีโอโลจีคือเรานักวิจัยเนี่ยไปหาตัวสารอะไรที่จะมาใช้ทดแทนไขมันแล้วทำให้ไส้กรอกเนี่ยมันยังได้รูปร่างแล้วก็รสชาติได้ความรู้สึกเวลาเราทานเนี่ยเหมือนเดิมแต่สารตัวนี้ไม่เป็นไขมันฉะนั้นมันก็ลดไขมันสำหรับคนทานได้มีขายไหมคะวันนี้มีขายแน่นอนค่ะต้องไปชิมเราเห็นตามเชลต่างๆมีวางขายแล้วครับของบริษัทเบทาโกรครับที่โฆษณาอยู่ก็คือใช้ตัวนี้แหละขายทั่วประเทศใช่ครับตัวนี้ครับเห็นโฆษณาอยู่แล้ววิจัยแต่นอกจากตัวไส้กรอกแล้วเนี่ยจริงๆมีงานวิจัยที่ทำอีกเยอะมากนะครับอย่างเช่นทำเกี่ยวกับอาหา
ารสำหรับผู้สูงอายุผู้สูงอายุเนี่ยต้องการแร่ธาตุบางอย่างที่ต่างจากคนทั่วไปรวมทั้งความสมบูรณ์ของช่องปากเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับก็จะมีการสกัดสารบางอย่างจากเปลือกส้มโอนะครับผิวส้มโอซึ่งสามารถเอาไปใส่เป็นองค์ประกอบแล้วทำให้อาหารเนี่ยมันเคี้ยวสะดวกมันนิ่มนะครับแต่ว่าตัวคุณภาพตัวสารอาหารตัวอะไรเนี่ยมันก็จะเหมาะกับผู้ป่วยหรือผู้อาวุโสนะครับผู้ที่สูงวัยมากขึ้นหมายถึงว่าเอาเปลือกส้มโอไปสกัดเป็นสารครับมันมีสารในนั้นซึ่งตัว texture เวลาเราใส่เข้าไปยังมีตัวอย่างเดี๋ยวไปเดินชมได้นะครับแม้แต่เค้กเนี่ยก็มีสารพวกนี้ซึ่งสามารถคัดออกมามาใส่ทำให้ได้เค้กที่รสชาติเหมือนเค้กปกติแต่ว่าตัวลดตัวแป้งลงลดตัวคือเค้กกินไม่อ้วนถ้าตั้งชื่อต้องประมาณอย่างนั้นแล้วเขามีการขายเป็นตัวนี้ยังเป็นงานวิจัยตัวนี้ยังเป็นงานวิจัยอยู่แต่ว่าพอจะเห็นความสำเร็จว่าน่าจะออกตลาดได้ในไม่ช้าเหมือนกันครับอีกหน่อยกินได้เยอะไม่ต้องกลัวอ้วนมากแต่ต้องเลือกดูป้ายให้ดีครับว่ามีการันตีรับรองหรือเปล่านะคะว่าเค้กกินได้ไม่อ้วนเป็นสารธรรมชาติหมดเลยนะคะใช่ครับเป็นแต่เราสกัดออกมาใช่ครับแค่นั้นเองอันนี้เป็นโครงการเกี่ยวกับเซนเซอร์นะครับไบโอเซนเซอร์ซึ่งใช้ในขั้นตอนต่างๆสารพัดนะครับใช้ในการตรวจโรคใช้ในการตรวจสเปคของข้าวนะครับใช้ในการตรวจสารพัดเลยครับเพื่อให้มันมีความอย่างในเครื่องที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือว่ามันจะมีถาดซึ่งเราใส่ข้าวปกติเนี่ยผมเพิ่งทราบจากนักวิจัยว่าปกติเวลาเขาเช็คว่าข้าวมีคุณภาพดีไม่ดีเนี่ยเช็คละเอียดขนาดว่าเอาเม็ดมาวัดดูความกว้างยาวความหนานะครับแต่ว่าใช้อุปกรณ์ใช้ตาดูนะครับแต่ว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยมันเป็นอุปกรณ์สำเร็จรูปแค่เอาเม็ดใส่ไว้ในร่องที่เขาจัดไว้ก็กดเข้าเครื่องก็จะวัดทุกอย่างออกมาให้นะครับจากนั้นกระบวนการก็จะเร็วขึ้นในการตรวจสอบคุณภาพนะครับก็ดีนะคะจะทำให้ผลิตภัณฑ์ข้าวของเรานั้นมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถส่งออกไปโดยที่ไม่ติดขัดอะไรเลยเพราะว่าเรามีการวัดตั้งแต่ต้นทางจริงๆการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับเซ็นเซอร์ทางชีวภาพเนี่ยค่ะมันจะรวมไปถึงการตรวจวัดโรคตั้งแต่ก่อนเพาะปลูกเลยนะคะไปจนถึงระหว่างการเพาะปลูกก็มีการตรวจวัดอย่างเงี้ยค่ะจนมาเป็นเมล็ดนี่คือปลายทางแล้วใช่ไหมคะเราจะไปขายผู้บริโภคแล้วเราก็ยังตรวจวัดได้ด้วยเซ็นเซอร์ทางชีวภาพหรือไบโอเซนเซอร์นะคะที่เห็นอยู่ตอนนี้เป็นเครื่องนับจำนวนเซลล์เป็นเซลล์สแกนนะครับนับจำนวนเซลล์อย่างเช่นเวลาเราเลี้ยงกุ้งเนี่ยเราอยากรู้ว่าในน้ำในขณะนั้นเนี่ยมีอาหารอยู่มากน้อยแค่ไหนก็ต้องเช็คว่ามีไดอะตอมมีอะไรยังไงซึ่งสมัยก่อนเนี่ยวิธีตรวจก็ต้องมาส่องใต้กล้องแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยก็คือเอาน้ำใส่ในอุปกรณ์แล้วอุปกรณ์อัตโนมัติก็วัดออกมาเลยว่ามีพวกอาหารของกุ้งเนี่ยพวกไดอะตอมเนี่ยอยู่มากน้อยแค่ไหนทำใหผู้เลี้ยงเนี่ยสามารถตัดสินใจได้ว่าวันนี้จะใส่เพิ่มอีกเท่าไหร่เพราะไม่งั้นปัญหาที่เคยเจอก็คือว่าถ้าใส่เยอะไปคือเราไม่รู้ว่ามันมีเยอะอยู่แล้วน้ำก็จะเน่าก็ต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยๆแต่อย่างนี้เนี่ยช่วยประหยัดและแก้น้ำเน่าด้วยค่ะโอ้ดีจังเลยนะคะวิทยาศาสตร์สามารถที่จะมาช่วยเหลือเกษตรกรได้แทบจะทุกอาชีพแล้วนะคะครับถึงบอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเข้าถึงเราในทุกแง่มุมปัญหามีเยอะอย่างเดียวเรารู้หรือเปล่าบางทีมันไปแอบอยู่ข้างหลังถ้าไม่มีใครมาเล่าให้ฟังเราก็ไม่รู้ว่ามันไม่เหมือนแอปนะครับพอพูดถึงแอปเราก็รู้ว่ามันเป็นเทคโนโลยีมีคนเขียนแต่ว่าพวกเนี้ยมันเป็นเทคโนโลยีที่แอบอยู่ข้างหลังเป็นปิดทองหลังพระเหมือนกันนะคะนักวิทยาศาสตร์คิดออกมาแล้วก็ช่วยเหลือมันจะต้องมีปัญหาก่อนใช่ครับนักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็เข้ามาช่วยเหลือเอานวัตกรรมต่างๆเข้ามาช่วยกันแก้ไขนะคะเดี๋ยวนี้งานวิจัยเป็นแบบนี้ถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับแก้ไขปัญหามีโจทย์ปัญหาแล้วก็เราต้องการแก้ไขนะครับแต่ก็น่ายังจะมีนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษา
ค่ะเข้าไปเจาะลึกเอาเองโดยที่ยังไม่มีปัญหาอะไรขึ้นมาแต่มันเป็นคำนวณเอาไว้ก่อนจริงๆในการศึกษาวิจัยเนี่ยมันจะมี2ระดับใหญ่ๆอะค่ะก็คือระดับที่เป็นเทคโนโลยีฐานนะคะภาษาอังกฤษเราเรียกว่าแพลตฟอร์มก็คือเป็นการศึกษาขั้นต้นคือศึกษารอไว้เลยว่ามันน่าจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าพูดง่ายๆเนี่ยอย่างของมนุษย์อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะศึกษาเรื่องของยีนจีโนมเงี้ยนะคะเข้าไปศึกษาว่าเรามีลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรนะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าถ้าเราป่วยเราป่วยจากจุดตรงไหนนะคือศึกษาไปให้ลึกลงไปอีกนะคะโดยที่ยังไม่ต้องรอให้เราป่วยอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะแล้วก็จะช่วยในการพัฒนายาในอนาคตได้อย่างเงี้ยนะคะแต่การวิจัยอีกระดับนึงเนี่ยที่เห็นเป็นส่วนใหญ่ก็คือเป็นการนำไปใช้ก็คือเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเราก็ไปแก้ปัญหาอันนี้คือเป็นเรื่องของการนำไปใช้หลักๆอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าชั้นหนึ่งมีการจัดงานอยู่เต็มพื้นที่ครับอันนี้แหละครับผลิตภัณฑ์ของบริษัทคีนที่เล่าให้ฟังไปตอนต้นนะครับก็คือเป็นผลงานจากนักวิจัยของไบโอเทคนะครับที่เอาเอนไซม์มาช่วยครับดร.สมเกียรติเตชะการชนลักษณ์ครับอันนี้คือเอาเอนไซม์มาใช้ในการย่อยพวกน้ำมันคราบน้ำมันหรือว่าของเสียนะครับหรือว่าน้ำเสียใช่ครับวันนี้ที่เอามาโชว์เนี่ยคือไปถึงขั้นซึ่งสามารถผลิตเป็นเขาเรียกไบโอเรียคเตอร์คือเป็นเหมือนเป็นเครื่องเลี้ยงเชื้อนะครับคือเดิมเนี่ยเวลาขายเนี่ยขายไปเป็นขวดๆแล้วก็ให้ทางผู้ใช้เนี่ยเอาไปเติมอาหารเราให้มันโตก็ต้องไปหาอุปกรณ์ไปจัดเตรียมอะไรเองนะครับแต่คราวนี้เนี่ยขายยกเป็นเซตเลยก็คือทั้งหมดเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่เตรียมไปแล้วมีหัวเชื้อมีอาหารเลี้ยงเชื้ออยู่ด้วยสิ่งที่ต้องทำก็คือว่าตั้งโปรแกรมแล้วก็กดสตาร์ทแล้วมันก็จะทำให้ทั้งหมดสุดท้ายก็แค่เอาไอ้ตัวภาชนะออกมาแล้วก็ไปใช้งานนะครับก็เป็นความก้าวหน้ามากนะครับของคุณวสันต์ที่เป็นเจ้าของบริษัทคีนซึ่งค่อยๆไปทีละสเต็ปรางวัลตรงบริษัทได้รางวัลจากผลิตภัณฑ์ตรงนี้มาหลายรางวัลมากนะครับค่ะเป็นรางวัลระดับนานาชาตินะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ใช้งานดีมากตอนที่เกิดกรณีน้ำมันรั่วก็ได้ลองไปเทสก็ใช้งานได้ดีมากมีส่วนช่วยครับค่ะจริงๆคือทางบริษัทคีเนี่ยมีลูกค้าในต่างประเทศเยอะด้วยนะคะไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นมีทั้งที่มาเลเซียบรูไนญี่ปุ่นฟิลิปปินส์นะคะซึ่งก็ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาทเลยทีเดียวนะทางบริษัทเองเนี่ยเข้ามาเป็นจุดเริ่มต้นในการในความคิดหรือเปล่าคะที่จะให้นักวิจัยเป็นคนใช่ครับก็เข้ามาคุยครับก็เข้ามาคุยแล้วว่าอยากได้ใช่ครับอยากได้ผลิตภัณฑ์ประมาณนี้มีนักวิจัยที่สามารถจะทำให้ได้ไหมแล้วเราก็มีนักวิจัยที่บอกว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยทำได้ก็ลองร่วมมือกันดูพอร่วมมือปุ๊บเนี่ยมันก็กลายไปเป็นผลิตภัณฑ์ในที่สุดแล้วขายได้นะครับดังนั้นคนที่มีความคิดอยากจะทำอะไรออกมาสักอย่างนึงแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปเริ่มต้นทางไหนเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เรื่องของผลแลบการทดลองเนี่ยมาติดต่อที่สวทช.ได้มีฝ่ายแมทชิ่งคือจับคู่การตลาดอย่างนี้เหรอคะฝ่ายการตลาดใช่ค่ะยินดีอย่างยิ่งด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีแนวคิดทางการค้านะคะแล้วจำเป็นต้องใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็นมีส่วนช่วยเนี่ยก็คือติดต่อมาได้เลยนะคะค่ะก็ถ้าเป็นเบอร์โทรศัพท์ก็คือ025647000นะคะจะต้องเตรียมอะไรมาไหมคะต้องเตรียมแผนธุรกิจของเรามาเหมือนกับเรายื่นกู้ธนาคารอย่างนี้ไหมคะว่าเราจะมีโครงการทำแบบนี้จะขายอันนี้ต้องการงานวิจัยเอามาประกอบผลงานของเราจริงๆในเบื้องต้นเนี่ยมาคุยกันก่อนมาเล่าให้ฟังเนี่ยค่ะว่าเราสนใจอยากจะทำอะไรอยากจะได้ผลิตภัณฑ์ลักษณะแบบไหนขายใครอย่างเงี้ยนะคะคืออธิบายเป้าหมายแล้วก็สิ่งที่อยากได้ชัดเจนก่อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะจัดหาบุคลากรแล้วก็งานวิจัยที่เหมาะสมเนี่ยมาจับคู่กันให้เกิดเป็นธุรกิจได้อย่างที่ต้องการอย่างเงี้ยค่ะเหมือนที่บริษัทคีนทำแล้วก็ประสบความสำเร็จใช่ค่ะได้รับรางวัลเยอะเลยใช่ค่ะอย่างบริษัทคีนเองเนี่ยก็บอกว่าสิ่งที่ทำให้งานเขาสำเร็จเนี่ยเพราะว่ามันเกิดจากการพูดคุยกันระหว่างตัวผู้ประกอบการแล้วก็นักวิจัยอะค่ะที่จะต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันว่า
เราอยากจะได้อะไรแล้วก็อยากจะให้นักวิจัยช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วลิขสิทธิ์ที่ได้นี่เป็นของบริษัทหรือว่าของทางสวทช.ค่ะตรงนี้แล้วแต่คุยกันตั้งแต่ต้นครับเพราะหลายอย่างเนี่ยก็คือถ้าจะทำเพื่อการค้าเนี่ยก็คุยกันว่าทำเพื่อการค้าก็จะเป็นความลับทางการค้าหมายถึงว่าร่วมมือกันแล้วก็ขายครับเราก็ไม่เปิดเผยข้อมูลค่ะขณะนี้ก็จะอยู่ที่โซนที่เป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพแล้วนะคะก็เป็นกลุ่มงานวิจัยที่เมื่อกี้เกริ่นไปนิดนึงก็คือว่าเป็นแพลตฟอร์มหมายความว่าเรามีเทคโนโลยีมีความรู้พื้นฐานซึ่งคิดว่าจะเอาไปใช้ได้นะครับตรงนี้ก็สร้างความพร้อมอยู่มีการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับเซลล์เรื่องเกี่ยวกับเอนไซม์แล้วก็เอาไปจับกับกระบวนการในอุตสาหกรรมว่ามีอุตสาหกรรมอะไรที่เราสามารถเข้าไปใช้เซลล์ใช้เอนไซม์ช่วยเร่งปฏิกิริยาได้บ้างตัวอย่างที่นำมาแสดงในงวดนี้ก็จะเป็นการทำพวกไบโอดีเซลนะครับซึ่งมันสามารถใช้เอนไซม์เร่งปฏิกิริยาให้เร็วขึ้นได้นะครับค่ะยังไงคะไบโอดีเซลกับเอนไซม์เอามาคือปกติเนี่ยใช่ครับไบโอดีเซลเนี่ยเวลาพูดถึงไบโอดีเซลก็คือนึกถึงผลิตภัณฑ์หรือว่าของเหลือทางการเกษตรซึ่งเอามาผ่านการหมักหรือว่ากระบวนการบางอย่างทางเคมีจนในที่สุดได้เป็นน้ำมันทีนี้กระบวนการพวกนี้เนี่ยมันช้าใช่ไหมคะมันสามารถทำให้เร็วขึ้นได้ครับใส่เอนไซม์ที่เหมาะสมในบางขั้นตอนมันจะเร็วขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นการวิจัยที่คิดเอาไว้ก่อนแล้วก็เอาไปเพิ่มเติมกับสิ่งที่จะเป็นปัญหาในอนาคตที่หรือว่าที่เรามองเห็นว่ามันน่าจะเอาผลงานวิจัยนี้ไปช่วยจริงๆก็มีการคุยกับบริษัทอยู่ในระหว่างทางอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์สุดท้ายเนี่ยเราหวังให้ใช้ในอุตสาหกรรมเพราะว่าอันนี้นะครับจะเป็นแบ็กอัพชั้นดีสำหรับไบโออีโคโนมีที่รัฐบาลบอกว่าอยากจะได้ก็คือว่าเศรษฐกิจซึ่งใช้ความรู้ทางด้านชีววิทยาเนี่ยสมัยใหม่เนี่ยไปช่วยพวกเนี้ยครับเป็นส่วนที่ช่วยได้นะครับการเอาผลิตภัณฑ์ของเสียทางการเกษตรเนี่ยถ้าเราไม่ทำอะไรเนี่ยสุดท้ายเนี่ยใช้เวลาสักพักมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยโดยธรรมชาติแต่ถ้าเอามาใช้เนี่ยอย่างเช่นแปลงเป็นน้ำมันหรือแม้แต่ของเสียบางอย่างเนี่ยมันจะไม่เป็นของเสียอีกต่อไปผมยกตัวอย่างอย่างเปลือกกุ้งเนี่ยเอามาสกัดไคตินไคโตซานเนี่ยสามารถเอาไปเป็นสารเร่งการออกดอกของกล้วยไม้สามารถเอาไปเป็นสารสกัดใช้ได้เป็นร้อยอย่างพันอย่างนะครับฉะนั้นพวกนี้เนี่ยอยู่ที่ว่ามีความต้องการทางตลาดอยู่ไหมถ้ามีเราสามารถซัพพอร์ตตรงนั้นได้เอางานวิจัยไปซัพพอร์ตหรือแม้แต่ในทางกลับกันไม่มีความต้องการทางตลาดอยู่แต่สารตัวนี้มันมีคุณภาพมีคุณลักษณะเฉพาะเนี่ยเราก็สามารถทำให้มันมีตลาดใหม่ได้ยกตัวอย่างสกัดแล้วเป็นสารไปเสริมความงามเป็นเครื่องสำอางอย่างนี้เนี่ยสารอะไรก็ได้ถ้ามีคุณสมบัติใกล้เคียงเราใช้ได้ทั้งหมดนะครับค่ะอย่างคุยกับเพื่อนเนี่ยค่ะเพื่อนทำโรงหม้อหินบอกว่าหินขายดีมากเลยแต่ว่าหินฝุ่นขายไม่ได้เหลือเป็นกองภูเขาเลยไม่รู้จะไปทำอะไรกันก็มาคุยกับนักวิจัยได้นะเผื่อจะมาทำอะไรได้ครับผมมีเพื่อนนักวิจัยนะครับรุ่นพี่ปรากฏว่าเพื่อนเขาก็ทำอุตสาหกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มีของเหลือซึ่งก็นึกไม่ออกว่าจะทำอะไรเอิญพี่เขาก็เลี้ยงแมวเขาก็ไปดูซิว่าของมีสเปคยังไงปรากฏว่ามันดูดซับความชื้นได้ดีแล้วมันก็เป็นก้อนเล็กๆปรากฏว่าปัจจุบันเนี้ยกลายไปเป็นทรายแมวเอาไปทำเป็นทรายแมวราคาเพิ่มเป็นร้อยเท่าเลยครับค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีของที่เราใช้จากอุตสาหกรรมเราแล้วมันเหลือเยอะๆมากๆไม่รู้จะเอาไปทำอะไรลองมาคุยกับนักวิจัยดูครับใช่ค่ะอาจจะได้เป็นวัสดุใหม่ๆเลยนะคะน่าสนใจนะคะครับเพราะว่าทุกๆโรงงานเนี่ยก็จะต้องมีวัสดุเหลือใช้อยู่แล้วถูกต้องครับจริงๆแนวคิดเรื่อง zero waste เนี่ยมันโอ้โหมันยาวนานมากแล้วนะครับสมัยผมเรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วเนี่ยก่อนผมกลับผมจำได้ว่าโรงงานผลิตเบียร์ยี่ห้อหนึ่งเนี่ยโฆษณาว่าของเขา zero waste นะหมายถึงทุกอย่างที่อยู่ในกระบวนการเนี่ยเขาสามารถแปลงเอาไปใช้ประโยชน์ได้หมดมันไม่เป็นของเสียอีกเลยแม้แต่นิดเดียวมันก็เป็นการตลาดอีกมุมนึงนะคะครับที่ทำให้ผู้บริโภคนี่โอ้เห็นว่าโรงงานนี้เขารักสิ่งแวดล้อมรักสิ่งแวดล้อมรักโลกมากค่ะส
ำหรับผลงานที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะคะก็จะเป็น Smart City หรือ CCTV นะคะเราก็จะเคยเห็นนะตัวกล้องที่อยู่ตามท้องถนนนะคะว่าเอาไปเอาภาพไปไหนเอาไปทำอะไรนะคะจริงๆตัว CCTV เองเนี่ยก็คือเราสามารถเอาข้อมูลนะคะมาใช้ในการป้องกันนะคะหรือแจ้งเหตุเพลิงไหม้ได้หรือแม้แต่กรณีที่มีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะคะรวมไปถึงการบริหารจัดการช่องจราจรนะคะในลานจอดรถเป็นต้นอย่างเงี้ยค่ะระบบปัญญาประดิษฐ์ระบบคอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้ฉลาดมากนะครับกล้องเนี่ยมันจับภาพคนมันจะบอกพฤติกรรมได้อย่างกล้องในระบบที่ของเราทำเนี่ยถ้าคนชกต่อยกันเนี่ยมันจะมีแพทเทิร์นของการทำร้ายกันอยู่ซึ่งมันสามารถเรียนรู้ได้กล้องส่งเข้าไปซอฟต์แวร์วิเคราะห์ทะเลาะกันแน่เลยก็สามารถรายงานได้ฉะนั้นระบบตรงนี้ดีมากๆนะครับแล้วปัญญาประดิษฐ์ล่ะเรียกปัญญาประดิษฐ์ครับ AI นะครับก็ได้ยินระบบ AI เหมือนกับว่าคอมพิวเตอร์มันมีความสามารถในการเรียนรู้ได้เองนะครับจดจำภาพอะไรเงี้ยนะคะเหมือนอย่างหลังสุดที่ไม่ทราบได้ข่าวหรือเปล่าเรื่องอัลฟาโกที่ไปเล่นโกชนะคนนั่นก็คือว่าตัวคอมพิวเตอร์เนี้ยมันจริงๆเขาไม่ได้ใส่ไอ้แบบการเดินทุกอย่างใส่เข้าไปเพราะมันใส่ไม่ได้มันมหาศาลมากสิ่งที่เขาทำก็คือใส่เงื่อนไขเบื้องต้นเข้าไปประมาณหนึ่งแล้วคอมพิวเตอร์มันจะค่อยๆเรียนเหมือนเด็กเรียนหนังสือมันจะดูวิธีการเดินแล้วก็วิเคราะห์นะครับแล้วมันจะค่อยๆจำจนตอนนี้มันเล่นชนะคนได้ละไม่ได้นะคะเราสร้างคอมพิวเตอร์ไม่ได้คอมพิวเตอร์ชนะเราได้นะคะให้เขามาช่วยงานค่ะช่วยงานทางด้านของผู้อำนวยการสวทช.เองนะคะนายทวีศักดิ์กรสกุลก็ยังคงถวายรายงานอยู่ตลอดนะคะว่าในแต่ละบูธนั้นเป็นเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างมีรายละเอียดเพิ่มเติมตรงไหนนะคะค่ะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ประจำบูธอยู่ด้วยในงานที่เราจะจัดขึ้นจนถึงวันที่2เมษายนเนี่ยคนที่จะมาเดินชมงานจะมีเจ้าหน้าที่ประจำบูธอธิบายแบบนี้บ้างไหมคะมีแน่นอนค่ะมีทุกบูธเลยค่ะค่ะอย่างตอนนี้ที่เห็นนี่จะเป็นส่วนของระบบรางนะคะค่ะระบบรางก็จะเป็นคุณวัฒนาสมานจิตนะคะที่เป็นผู้ถวายรายงานนะคะคุณวัฒนานี่คิดคนเรื่องอะไรอะคะคุณวัฒนานี่เป็นวิศวกรนะคะซึ่งก็จะดูแลเกี่ยวข้องกับตัวโครงการวิศวกรรมระบบรางอยู่ค่ะตอนนี้เราก็ทำเครือข่ายร่วมกันกับหลายๆมหาวิทยาลัยผู้ที่มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบรางค่ะคำว่าระบบรางเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงแค่ตัวรางเท่านั้นนะคะรวมไปถึงระบบอานัตสัญญาณด้วยที่ให้สัญญาณว่าออกจะออกตัวแล้วน่าจะหยุดอย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นหรือแม้แต่ระบบของการทำตัวรถไฟฟ้าทั้งตัวอย่างเงี้ยนะคะจะต้องมีระบบไฟฟ้าอะไรบ้างจะต้องมีระบบการควบคุมประตูเปิดปิดอย่างเงี้ยนะคะทั้งหมดค่ะค่ะก็อยู่ในโซนของเมืองน่าอยู่นะคะตอนนี้ถ้าเกิดว่าผ่านพื้นที่ไหนแล้วมีระบบรางไปถึงเนี่ยที่ดินก็จะบูมขึ้นมามากเลยต้องเลยค่ะสังหาริมทรัพย์ต่างๆด้วยนะคะค่ะดังนั้นรางไปที่ไหนความเจริญไปที่นั่นค่ะอันนี้ที่เห็นอยู่นะคะก็จะเป็นแบบจำลองเมืองซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเนี่ยค่ะก็มีการจำลองเมืองว่าถ้ามีระบบรางไปตรงไหนเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะ มีการใช้บริหารจัดการพื้นที่อย่างไรในแต่ละพื้นที่อย่างเงี้ยนะคะ ก็จะทำให้เห็นว่าเมื่อมันมีระบบรางไปถึงเนี่ยพื้นที่นั้นก็จะมีความเจริญเกิดขึ้นนะคะที่เราคุยกันมาสักครู่ใช่ค่ะเราเห็นโครงการของทางรัฐบาลเนี่ยนะคะได้วางเครือข่ายเอาไว้ว่าจะมีระบบรางไปในโซนไหนบ้างถ้ามันเชื่อมต่อกันเป็นแบบรางพึ่งแบบนี้โอ้การคมนาคมสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เจริญเทียบเท่ากันแทบจะทุกหัวระแหงครับแล้วจริงๆช่วยหลายเรื่องนะครับอย่างเช่นช่วยระบบรางเนี่ยมันช่วยลดมลภาวะถ้ายังใช้รถยนต์แบบปัจจุบันไม่เปลี่ยนเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เยอะมากนะครับพอมาเปลี่ยนเป็นระบบไฟฟ้ามันก็ช่วยตรงนั้นด้วยนะครับค่ะคาร์บอนก็ปล่อยมาก็สู่ชั้นบรรยากาศถ้าบรรยากาศไม่ดีสภาวะโลกของเราก็เปลี่ยนแปลงไปก็มากระทบกับตัวมนุษย์เองที่เป็นคนอยู่อาศัยอากาศก็จะร้อนขึ้นแล้วก็จะอากาศเปลี่ยนแปลงโดยไม่รู้สาเหตุนี่นะคะประเทศไทยก็จะเห็นผลกระทบมากหน่อยนะครับเพราะว่าเรามีต้นไม้ที่เป็นบัฟเฟอร์เป็นตัว
ป้องกันการเปลี่ยนแปลงน้อยลงนะครับจริงๆตามธรรมชาติเนี่ยถ้ามีต้นไม้เยอะๆเนี่ยการเปลี่ยนแปลงมันจะไม่รุนแรงมาแต่ทีนี้เราจะเห็นว่าใน 4-5 ปีเนี่ยจะมีสารพัดเลยนะฮะมีทั้งน้ำท่วมมีทั้งแล้งปีนี้ก็จะเห็นผลกระทบแล้งจัดๆนะก็เดี๋ยวฝนตกก็อากาศเย็นนะคะตอนแรกก็ร้อนร้อนมากๆฝนก็ตกพอตกก็เย็นอีกตอนนี้ไม่ทราบว่าฤดูอะไรกันแน่นะคะเราก็จะเห็นเทคโนโลยีต่างๆนะคะที่จะมาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์มากยิ่งขึ้นด้วยคิดค้นกันนะคะเพื่อที่จะให้มันมีความสมบูรณ์มากที่สุดเลยแล้วก็ทางญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาก็มีการใช้พลังงานไฮโดรเจนของกับรถด้วยต่อไปไม่ต้องใช้น้ำมันแล้วมั้งคะก็มีแนวโน้มพยายามจะไม่ใช้กันในประเทศพัฒนาแล้วนะครับค่อยๆขยับไปทีละสเต็ปครับง่ายที่สุดเนี่ยที่ทำกันเยอะเนี่ยอย่างในยุโรปจะเห็นชัดก็คือเปลี่ยนไปใช้พลังงานไฟฟ้ารถก็จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับก็ไฮบริดไปแล้วก็ขยับไปของเรายังไฮบริดอีกหลายปีนะครับเพราะว่าจริงๆไฟฟ้าเนี่ยคอขวดมันคือต้องมีสถานีที่เติมไฟฟ้าแล้วเพราะว่าตัวฟิวเซลล์ที่ซึ่งใช้ในรถเนี่ยมันยังใช้จำนวนกิโลไม่ได้ยาวนักฉะนั้นวิ่งแล้วมันต้องชาร์จนะครับฉะนั้นแก้ปัญหาตอนนี้ก็คือว่าต้องทำสถานีแล้วก็ตัวระบบไอ้ตัวแบตเตอรี่ตัวฟิวเซลของรถเองเนี่ยจะต้องชาร์จได้เร็วขึ้นถ้าชาร์จกันเป็นหลายๆชั่วโมงเนี่ยไม่ practical ไม่ต้องไปไหนนะคะมันจะต้องชาร์จเป็นประมาณไม่กี่นาทีนะครับตัวนั้นก็ต้องพัฒนากันต่อครับค่ะมอเตอร์ไซค์ที่เมืองจีนเขาใช้ไฟฟ้านะคะแล้วก็มีสถานีหรือว่าที่ชาร์จเนี่ยหลายจุดมากมายนะคะที่เมืองจีนในยุโรปผมเห็นมีจุดที่ใช้ชาร์จไฟฟ้าได้ตั้งแต่เราเกือบ10ปีที่แล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆที่เห็นอยู่นี่เป็นโปรแกรม What to Grow นะครับเป็นแอปแล้วก็เป็นฐานข้อมูลซึ่งทาง Nextech ทำขึ้นนะครับเพื่อเช็คแล้วก็เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับว่าพื้นที่ไหนเนี่ยจะใช้ปลูกอะไรยังไงนะครับเป็นอุปกรณ์ซึ่งน่าจะเหมาะสำหรับการทำโซนนิ่งทั้งประเทศนะครับไอเดียก็คือว่าถ้าเรารู้ว่าจะใช้พืชอะไรยังไงปริมาณน้ำยังไงอากาศยังไงแล้วมันก็น่าจะวางแผนให้ได้อย่างตอนนี้ปัญหาก็คือผลิตภัณฑ์เกษตรเนี่ยเวลาที่แบบรายได้ดีก็จะแห่ปลูกกันพอปีต่อไปก็ดรอปซึ่งแบบนี้เนี่ยมันแก้ได้ถ้าสามารถทำโซนนิ่งแล้วสามารถให้ข้อมูลพื้นฐานที่เหมาะสมนะครับเรียกว่าวางแผนระบบการปลูกของเราทั้งประเทศนะคะโซนนี้เหมาะกับปลูกอะไรโซนนี้เหมาะกับปลูกอะไรน้ำน้อยมากแค่ไหนพื้นที่ชุ่มน้ำพื้นที่อากาศเป็นอย่างไรแต่มันก็จะต้องผ่านขั้นตอนในการเรียกว่าใช้ทำลายกำแพงวัฒนธรรมเก่าๆใช่ครับเทคโนโลยีมาแล้วแต่วัฒนธรรมเรายังมีอยู่นะคะในการที่ปลูกแบบนี้มาตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วอ่ะครับเนาะทำแต่แบบนี้เป็นอย่างเดียวนะจุดต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของสถาบันตอนนี้ของสวทช.เองคราวหน้ามาจะต้องพูดเพิ่มอีกหนึ่งอันก็คือสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรนะคะค่ะค่ะซึ่งสถาบันนี้ค่ะก็จะเป็นสถาบันที่จะดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับทุนทางปัญญาในการพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรนะคะแล้วก็มีเรื่องของการสาธิตการปรับใช้เทคโนโลยีรวมไปถึงผลที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นในการเพิ่มรายได้นะคะแล้วก็ลดความเสียหายลดต้นทุนการผลิตนะคะมีหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ด้วยถูกต้องแล้วค่ะก็คือลงไปในพื้นที่เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเน้นหนักเรื่องของการขยายผลในพื้นที่จริงค่ะนั่นก็เป็นนักวิจัยทำต้องคุยกับปราชญ์ชาวบ้านเลยไหมคะเนี่ยโอ้เราทำงานร่วมกันมาตลอดนะครับมีโครงการซึ่งเราทำกับผู้นำชุมชนปราชญ์ชาวบ้านมา
อย่างในขวดต่างๆเมื่อกี้ที่ผ่านตาก็จะเห็นมีชื่อแปลกๆนะครับหลายคนอาจจะบางคนอาจจะรู้จักแต่ส่วนใหญ่อาจจะไม่รู้จักมี NPV มี Bureau อะไรอย่างนี้พวกนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งเราใช้พวกสิ่งมีชีวิตควบคุมสิ่งมีชีวิตด้วยกันเองอย่าง NPV เนี่ยเป็นไวรัสซึ่งสามารถกำจัดพวกหนอนของพืชผักสำคัญหลายชนิดนะครับที่เราใช้เป็นอาหารนะครับบิวเวอเรียก็เหมือนกันนะครับเป็นเชื้อราซึ่งสามารถเอาไปกำจัดพวกมันฆ่าพวกแมลงซึ่งเราสามารถคัดเลือกพันธุ์ซึ่งจำเพาะกับแมลงซึ่งมากินพวกพืชผักซึ่งเราปลูกได้นะครับฉะนั้นพวกนี้ก็จะใช้เอาไปฉีดแทนยาฆ่าแมลงฉะนั้นในอนาคตเนี่ยเราก็ลดการใช้ยาฆ่าแมลงได้แต่ก็อย่างว่าอาจจะต้องไปเปลี่ยนนิสัยของเกษตรกรด้วยบางส่วนเพราะว่าถ้าเป็นสารเป็นชีววิธีเนี่ยเวลาใช้เนี่ยมันไม่เห็นทันทีไม่เห็นทันทีไม่ฉีดแล้วแมลงลงไปชักดิ้นชักงอนะครับแต่ว่าอาจจะต้องฉีดแล้วฉีดล่วงหน้า1สัปดาห์แล้วใน1สัปดาห์พอแมลงมันมาหลังจากนั้นก็จะเห็นว่ามันตายนะครับอะไรอย่างเงี้ยต้นทุกอย่างก็ต้องอาศัยเวลานะคะทั้งผลงานวิจัยก็ต้องอาศัยเวลาในการคิดใช่ครับนะคะการไปปรับพฤติกรรมของผู้ใช้ก็ต้องอาศัยเวลาในการทำใจใช่ครับนะคะแต่ถ้าทุกคนเคลื่อนไปในทางเดียวกันนะครับถ้าไม่ตั้งแง่เรื่องเทคโนโลยีจนมากเกินไปคือเป็นห่วงกลัวกังวลอะไรมากเกินไปเนี่ยเราใช้ประโยชน์มันอย่างเหมาะสมเนี่ยจะเห็นชัดนะครับในไม่กี่ปีว่าประเทศมันเคลื่อนไปข้างหน้าจริงๆนะครับอย่างราบิวเวอเรียที่ซึ่งทางนักวิจัยไบโอเทคทำเนี่ยก็นักวิพวกเกษตรกรชอบมากนะครับเราลงไปที่พื้นที่เนี่ยไปจัดอบรมว่าจะขยายจำนวนยังไงเราเอาหัวเชื้อไปจากแลบนะครับแล้วก็ให้เรียนรู้ให้เกษตรกรเรียนรู้วิธีเพิ่มจำนวนแล้วก็เอาไปใช้เราก็ทดลองจริงในแปลงเลยนะครับปรากฏว่าผลก็ไม่ได้เทียบกับพวกยาฆ่าแมลงก็ไม่ได้ต่างนะครับแต่ว่ามันปลอดภัยทั้งกับผู้ใช้งานแล้วก็ทั้งผู้บริโภคนะแล้วราคาล่ะคะถูกกว่าแน่นอนถูกกว่าครับเพราะว่ามันเพิ่มจำนวนได้ยาสารเคมีนี่สุดท้ายแล้วผลิตมาเท่าไหร่ก็ต้องซื้อเท่านั้นนะฮะตั้งแต่ราคาจัดตั้งอย่างดร.นำชัยเนี่ยเรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นมาก่อนใช่ครับค่ะก็จะได้น่าจะได้เห็นการปลูกพืชแบบญี่ปุ่นผลหมากรากไม้โอ้ยเกษตรกรเขานี่ร่ำรวยอู้ฟู่กันหมดเลยนะคะมีการจัดการเกษตรแบบดีมากเลยแล้วก็เราเองยังนำเข้าผลไม้เขาหรือพืชผักจากเขาเนี่ยมาขายที่ประเทศเราแล้วก็ได้กำไรสูงมากอย่างเงี้ยค่ะของญี่ปุ่นเนี่ยเกษตรกรเขาจะมีลักษณะเป็นเกษตรกรประเทศพัฒนาแล้วนะครับอย่างผมไปเทียบกับของออสเตรเลียนิวซีแลนด์เหมือนกันเปรียบเลยครับคือเกษตรกรใช้คนน้อยมากนะครับใช้เครื่องจักรเป็นหลักเราใช้ระบบอัตโนมัติสูงมากผมยังเมืองที่ผมอยู่เนี่ยคุมาโมโตะเนี่ยก็จะมีส่วนหนึ่งซึ่งเป็นภูเขาซึ่งเขาปลูกส้มไปหน้าที่ส้มออกผลเนี่ยคือส้มเหลืองส้มไปทางภูเขาเลยฮะเต็มไปหมดแล้วพอไปคุยกับเกษตรกรเห็นเขาก็คือว่าการรดน้ำการอะไรเขาใช้จิ้มคอมพิวเตอร์นะฮะจิ้มหน้าจอทุกอย่างมันเป็นระบบอัตโนมัติหมดแล้วค่ะก็คือได้ว่าต้องลงทุนทีเดียวแล้วก็เอานำเทคโนโลยีเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรและผลที่ได้ออกมามันก็สวยงามนะคะส้มลูกใหญ่ๆองุ่นที่มีความแปลกๆอะไรเงี้ยค่ะผลิตภัณฑ์ฮอปต้องแปลกๆทั้งนั้นเลยแล้วก็หวานสตรอเบอรี่ก็ปลูกได้หวานมากใช่ใช่แล้วก็ลูกใหญ่มากด้วยอันนี้ก็ใช้เทคโนโลยีเข้าไปช่วยไหมคะใช้เยอะครับใช้เยอะพวกนี้ต้องเรียนรู้วิธีการจัดการอย่างเหมาะสมนะครับพวกอย่างสตรอเบอรี่เนี่ยก็มีทั้งการจัดการในเชิงเทคโนโลยีด้วยมีทั้งการจัดการในเชิงความคิดแบบแมเนจเมนต์อย่างเทคโนโลยีอย่างเช่นในบางส่วนเนี่ยก็จะต้องมีคลุมเป็นตะข่ายมีอะไรก็ต้องมีวิธีการจัดการซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็ต้องดูแลเรื่องความชื้นเรื่องอุณหภูมิให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ดันการจัดการอย่างที่ของเขาเนี่ยทำก่อนเรานานมากคือการให้ไปเก็บผลสตรอเบอรี่เองนะครับตรงนี้ก็เป็นเอนเตอร์เทนสำหรับเรานะฮะก็ไปเก็บนะครับแต่อย่างที่ทราบกันก็คือว่าผลิตภัณฑ์ชั้นดีอะไรก็เก็บไปก่อนแล้วนะครับก็เหลือไว้ประมาณหนึ่งสวยประมาณหนึ่งก็ให้ไปเก็บแล้วก็ตื่นเต้นแล้วแค่นั้นเพราะว่าของเรายังไม่สวยเท่าใช่ไหมคะอีกหน่อยคงจะพัฒนามากยิ่งขึ้นนะคะใช้เทคโนโลยีเข้าไปดูแลด้านการเกษตรครับใช
ชาติเกษตรกรของเราก็จะได้มีอันจะกินมากยิ่งขึ้นต้องปรับบางอย่างครับต้องปรับบางอย่างลดลงอย่างเช่นการใช้สารเคมีไปใช้วิธีที่ดีกว่านะครับบริหารจัดการโดยความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาช่วยนะครับอย่างการเพาะเลี้ยงสายพันธุ์ต่างๆในพืชต่างๆที่จะเอาไปลงแปลงเนี้ยถ้าเพาะเลี้ยงในห้องทดลองใช้เป็นทิชชูคัลเจอร์เนี่ยในพืชที่ทำได้เนี่ยก็จะเป็นปลอดเชื้อทั้งหมดของเรานักวิจัยเราเคยแก้ปัญหาเรื่องขิงติดโรคขิงสมัยก่อนเนี่ยปลูกในไทยนี่ติดโรค 100% นะฮะก็ไปแก้โดยการคัดเลือกพันธุ์แล้วทำให้มันปลอดโรคแล้วก็ทำอยู่ในทิชชูคัลเจอร์นะครับแล้วค่อยเอาไปปลูกคราวนี้ก็จะกลายเป็นขิงซึ่งไม่มีโรคแล้วส่งออกได้ก็จะเป็นวิธีอย่างนั้นวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวนะคะใกล้ตัวทุกท่านด้วยนะคะเพียงแต่ว่าเราอาจจะมองไม่เห็นแล้วก็ไม่รู้ว่าอันนี้มันคือเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวของเรานะคะดังนั้นมาร่วมกันค้นหาคำตอบในเรื่องของงานวิจัยกับโครงการวิทยาศาสตร์ที่จัดขึ้นโดยสวทช.นะคะปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่30มีนาคมจนถึงวันที่2เมษายน2559ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยถนนพหลโยธินนะคะจังหวัดปทุมธานีอยู่ใกล้ๆกับธรรมศาสตร์รังสิตนั่นเองนะคะอยากให้ทั้งสองท่านค่ะได้ฝากถึงงานในครั้งนี้ก่อนที่จะหมดเวลาของการถ่ายทอดสดค่ะครับอย่างที่เกริ่นไว้ตอนต้นนะครับคือเรามีงานนอกจากนิทรรศการแล้วเนี่ยเรามีส่วนของงานสัมมนานะครับงานเสวนาซึ่งมีหัวข้อที่น่าสนใจเยอะแยะนะครับ อยากให้ท่านเข้ามาลองดูนะครับในเว็บไซต์ของสวทช.นะครับก็เป็น www.nstda.or.th นะครับ /nac2016 หรือใช้สวทช.ค้นจาก Google ก็ได้นะครับถ้าค้นวันนี้เนี่ยเข้าใจว่าเว็บนี้จะฮอตที่สุดแล้วนะครับนอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีการเปิดตัว Future Food The Next of Better Life ด้วยนะคะก็คือเป็นเรื่องของนวัตกรรมอาหารนะคะไหนท่านจะสนใจว่าอาหารเพื่อสุขภาพเป็นอย่างไรนะคะก็มาลองดูกันนะคะรวมไปถึงอาหารแบบใหม่ๆแนวใหม่นะคะว่าเขามีการพัฒนากันอย่างไรนะคะก็อยากชวนทุกท่านนะคะให้มาเยี่ยมชมในงานการประชุมวิชาการประจำปีสวทช.กันค่ะค่ะในช่วงท้ายนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณสลินพรสืบสาวงนะคะและดร.นำชัยชีววิวัฒนะคะจากสวทช.ที่มาร่วมบรรยายในวันนี้หมดเวลาของการถ่ายทอดสดแล้วนะคะคุณสิริสวภาฤกษนันท์ดิฉันอรยาสุวิเศษศักดิ์พร้อมทั้งทีมงานสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยลาท่านผู้ชมไปพร้อมกันตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ